ฮัลโหลเอาไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีมิวและทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์กันแล้วนะคะในเพจของ The Drama Academy นะคะแล้วก็เพจส่วนตัวของครูเป็นครูเบล The Series นะคะเธอเป็นปฐมฤกษ์ของฉันเลยนะฉันยังไม่เคยไลฟ์ครูเพิ่งเปิดเพจมาได้ไม่กี่วันนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะใครนะใครนะที่เราจะมาไลฟ์คนแรกดีนะคะด้วยความแบบเป็นครูแล้วก็ต้องไลฟ์กับลูกศิษย์คิดถึงมิวมากเลยขอคิดถึงเหมือนกันครับผมคิดถึงมากเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่นะนานมากนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับก่อนครูเบลไปก่อนครูเบลไปอเมริกาสักพักนึงเลยครับเออก็คือจริงๆเราก็คือหลังจากเรียนแต่หลังจากเรียนเราลองเจอกันบ้างอะแต่เอาเป็นว่าหลังจากมีงานเยอะๆอ่ะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยก็เข้าใจก็ด้วยเรื่องงานแหละเออก็ทุกคนแหละก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานนะคะเออวันนี้เรามาไลฟ์กับมิวก็เพราะว่าคิดถึงแค่นั้นเลยแล้วก็อยากให้เป็นมิวเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะคิดถึงมิวด้วยเนาะก็จริงๆนักแสดงทุกคนแหละเพราะช่วงโควิดเราก็อีเวนต์หดเนาะอีเวนต์หดงานหายก็จะเจอกันได้ตามไลฟ์ต่างๆนะคะครับเออนี่คนเยอะหรือยังอ่ะเดี๋ยวนะครูก็แบบโรเทคแป๊บนึงเออคนเริ่มเยอะแล้วเนาะพี่แอดมินปึ๊บๆอ่ะสวัสดีค่ะน้องมิวสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะครูจะทำยังไงให้ครูเห็นแป๊บนึงนะด้วยความโรเทคของดิฉันมิวตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอัปเดตชีวิตตอนนี้ก็ถ่ายงานครับผมแล้วก็กำลังเตรียมโปรเจกต์ลับอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับแล้วก็เตรียมทางซีรีส์ครับผมเป็นซีรีส์เหรอเออเดี๋ยวการไทยจะเริ่มถ่ายกรกฎานี่แหละครับอ๋อเหรอซีเขาเรียกว่าอะไรซีซั่น2เหรอใช่ซีซั่น2ครับผมซีซั่น2อ่านบทหมดหรือยังอ่านบทไป7บทครับเพิ่งรีทรูไป7บทเดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงครับอ๋อรีทรูไปแล้วเอออันนี้ก็เป็นกระบวนการนึงเนาะเวลาที่เราเป็นนักแสดงรีทรูก็คือเหมือนอ่านบทร่วมกันครั้งแรกเนาะเออจะว่าไปนี่สิ่งที่เราเรียนไปเป็นไงบ้างได้ใช้มั้ยเวลาไปทำงานจริงต้องได้แหละถึงว่าได้ใช้จุดไหนบ้างแชร์ให้ฟังหน่อยได้ใช้เยอะมากอย่างพวกการวิเคราะห์บทอะไรพวกนี้คือได้ใช้ตลอดเพราะว่าเหมือนเวลาเราถ่ายเราไม่ได้เรียงซีนะครับเราถ่ายตามโลเคชั่นเราเลยต้องเขียนตลอดเลยว่าแบบพวกออบเจกตีฟมันคืออะไรก่อนหน้าเป็นยังไงความสัมพันธ์ของตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเวลาถ่ายมันสลับซีนไปเรื่อยๆแล้วแบบเราจำไม่ได้หรอกถึงเวลาจริงเราจำไม่ค่อยได้หรอกเลยต้องเขียนไว้คือมิวเนี่ยต้องบอกว่ามิวเรียนที่โรงเรียน The Drama Academy ตั้งแต่คลาสแรกเลยดีกว่าถูกปะคลาสสมัยก่อนมันนึงชื่อเป็นสมัยก่อนเป็นฟันแอคยังหรือเป็นฟรีแอคเตอร์ป่ะตอนนั้นผมไม่ได้เรียนผมมาเรียนอีกอันนึงเลยครับไม่เธอเรียนกับครูซอก่อนครูคนแรกที่เดือดดราม่าของเธอคือครูซอใช่ของครูซอนั้นสอนอะไรอ่ะเหมือนผมไม่ได้เรียนเหมือนผมไม่ได้เรียนคลาสแรกมันจะมีคลาสแรกอีกอันนึงที่ผมไม่ได้เรียนเออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคลาสแรกที่มิวเรียนอ่ะเรียนกับครูซอมีหว่ามาเจอครูซอนี่ไงเขามีรูปเป็นหลักฐานเธอใช่ใช่ผมเรียนกับครูซอแต่มันจะมีคลาสก่อนหน้านี้ครับผมใช่มันจะมีแบบเบสิกเลยอ่ะอันนั้นแบบน่าจะเป็นเหมือนแบบมิวน่าจะเป็นแบบอารมณ์แบบออดิชั่นผ่านหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพาชั้นขึ้นมาแล้วก็จะเรียนพวกแบบมันจะเป็น acting เป็นเหมือนเทเตอร์เกมเยอะๆเรียนกับครูซอครูซอคือคนที่ผมสีอยู่ตรงที่นั่งทำหน้าอย่างนี้อยู่ค่ะคนนั้นเขาเป็นด็อกเตอร์นะคะที่แบบแบลครับที่แบบแบลที่แบบแบลว่าค่ะอุ้ยในคลาสมีพวกคนมากมายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเห็นรูปในคลาสต่อไปเราจะเห็นว่าเหมือนอารมณ์บ้าน AF อ่ะเหมือนคนผู้ลากกระเป๋ายังอยู่ในบ้านมันจะลดลงไปเรื่อยๆคนมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าการเรียนการแสดงในอดีตสมัยรุ่นมิวเนี่ยเอาจริงย้อนไป4ปีที่แล้วนะเธอฉันตอนที่ฉันหารูปเธอฉันตกใจมากฉันแบบฮะนี่มิวเรียนมา4ปีแล้วหรอนี่เรารู้จักกันมา4ปีแล้วเหรออะไรเงี้ยเออปี2016ฉันจำได้แล้วก็แบบ
ฉันก็ไปหารูปจากพวกเพื่อนๆเดอะแก๊งเธอว่าแบบเธอรูปมันอยู่ในกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยพวกเดอะแก๊งนี่บอกว่าครูครับเดือนกันยายนปี2016กดจำเดือนได้ด้วยนะคลาสชื่อ Advance for Scene อย่างเงี้ยคือมิวอ่ะต้องบอกว่ามิวเรียนทุกคลาสเลยเอาจริงๆอ่ะในสมัยก่อนครูจำชื่อมันน่าจะเป็นพรีแอคเตอร์อยู่แต่จริงๆคือฟันแอคแล้วก็มาเจอครูเป็นบิกินเนอร์ที่ตอนจบที่มิวเป็นแบบเล่นความเชื่อสุดโต่งที่เป็นแบบรักสะอาดอ่ะเดี๋ยวจะมีรูปแล้วก็มี intermediate advanced แล้วก็ advanced for scene คือเรียนครบทุกคลาสในโรงเรียนอ่ะครบหมดเลยอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นจริงๆมิวทำงานในวงการหรือยังนะนิดๆป่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ถ่ายโฆษณาเยอะครับก็คือจุดเริ่มต้นของมิวก็คือจากการแคสโฆษณาถูกไหมอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมขอย้อนกลับไปหน่อยเด็กชายมิวเนี่ยเติบโตมาเป็นยังไงอ่ะตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่เด็กเลยครับวิเคราะห์ตัวเองนิดนึงถ้าแบบว่าตอนเด็กๆมิวเป็นเด็กเป็นยังไงดื้อไหมซนไหมอะไรอย่างเงี้ยมีวีรกรรมไหมถ้าวีรกรรมรุนแรงจะไม่ค่อยมีครับผมเรียกว่าแบบหน้าจะเป็นเด็กรู้งานมันแบบเหมือนเราพอรู้แหละว่าเหมือนต้องทำยังไงให้ป้าป๋าหมายอมอะไรพวกนี้ครับแต่ก็ไม่ได้แบบรุนแรงมากเช่นแบบสมมติว่าตอนเด็กๆซื้อของไม่ได้อะไรพวกนี้เวลาเราอยู่ห้างก็จะแบบเป็นดิ้นที่พื้นอะไรครับแบบดิ้นที่พื้นเลยแล้วแบบเหมือนดิ้นที่พื้นมันลอยไปแล้วก็เลยดิ้นด้วยแล้วก็หมุนด้วยหมุนวงกลมคือเรารู้ผมมารู้ว่าเหมือนถ้าทำเงี้ยแล้วป้าป๋ามาเขาอายไงเขาเลยต้องยอมซื้อให้เราเลยต้องเล่นใหญ่แต่จริงๆอะมิวก็เรียบร้อยนะคือในพาร์ทของครูอะสอนมิวตอนถึงแบบโตแล้วก็ตามไงก็ยังดูออกแหละว่าเด็กคนเนี้ยเป็นสายแบบใส่เรียบร้อยอ่ะใส่เป็นงานอ่ะใส่รู้ว่าแบบทำอะไรแล้วรอดอ่ะใช่ใช่เราจะไม่ค่อยแบบทำตัวรุนแรงอะไรเงี้ยไม่ค่อยห่าคือมีกรอบแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงนะคือมีคันลองหรือมีคันลองของสังคมอะไรอย่างเงี้ยคันลองอยากถามเนี่ยตอนที่ครูสอนดูคำใหญ่มะตอนที่ครูสอนมิวครั้งแรกอ่ะครูก็เซอร์ไพรส์ที่มิวอ่ะเป็นเด็กตอนนั้นจบยังจบวิศวะถูกป่ะใช่ตอนนั้นน่าจะช่วงอยู่ปอตีแบบน่าจะปอตีอยู่แล้วก็กำลังจะต่อโทคือจริงๆอ่ะในโรงเรียนการแสดงมันก็มีเด็กที่แบบเป็นวิศวกรเป็นหมอหรืออะไรเงี้ยมันเรียนเยอะมากเลยแต่ในพาร์ทของมิวเนี่ยทำไมจากเด็กที่รู้งานเด็กชายมิวคนนั้นแล้วก็เติบโตมาเป็นเรียนวิศวะอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้สนใจการแสดงและมาเรียนการแสดงน่าจะเป็นตอนแรกผมชอบสายร้องเพลงมาก่อนครับผมชอบสายร้องเพลงเลยชอบฟังเพลงอะไรพวกนี้แล้วเหมือนปรากฏว่ามันตอนเด็กเรียนดาวองเธอเป็นเดือนดาวองด้วยป่ะใช่เป็นเดือนดาวองแล้วเขาก็จะเป็นแบบเหมือนก็จะมีพวกโมเดลลิ่งมาแล้วแบบให้ไปแคร์โฆษณาอะไรพวกนี้พอช่วงนั้นก็จะได้เริ่มแบบเข้าเวการแสดงแล้วครับผมก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่ค่อยได้ชอบอะไรเท่าไหร่แล้วมันแบบเหมือนพอเราแบบเราชอบสายดนตรีมันกลายเป็นว่าแบบได้ดูหนังเยอะขึ้นได้ดูซีรีส์เยอะขึ้นมันก็จะเห็นแบบมีนักแสดงหลายคนที่แบบเขาเท่ๆเลยครับแบบคริสตินเบลมีหรือแบบลีโอนาร์โดพอเราดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาเท่มากเลยแล้วแบบพอเขาดังเขามีชื่อเสียงเขาสามารถแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงทางสังคมได้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยจุดนั้นมันเท่ดีคือจริงๆมันก็เหมือนแบบมิวก็คือเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสก่อนแหละถึงค่อยเริ่มมาสนใจแต่มันจะมีแบบอีกบางประเภทหนึ่งที่แบบโอ้โหแพชชั่นกับเรื่องนี้แล้วก็ล่าฝันตามฝันเลยอย่างเงี้ยซึ่งขนาดพี่มิวอะตอนแรกเริ่มจากชอบดนตรีแล้วค่อยๆเหมือนพองานอาร์ตมันก็ทั้งดนตรีทั้งละครทั้งหนังมันก็อยู่ในใกล้ๆกันหมดอะแล้วก็เลยทำให้แบบมาสนใจแล้วก็คือครูว่าคือมิวอะเป็นเด็กคือด้วยความเป็นเด็กดีอะก็เลยเหมือนพอมีโอกาสแล้วก็อ่ะงั้นฉันก็เรียนเพราะว่าครูพูดเลยนะว่าถ้าใจมันไม่สู้อ่ะมันไม่เรียนมาครบทุกคลาสขนาดนี้หรอกมันเรียนครบทุกคลาสจริงๆอ่ะเรียนครบทุกคลาสมากไม่รู้ว่าเคยเล่าให้ครูเบลฟังหรือเปล่าครับเหมือนตอนที่ผมเริ่มมาเรียนอ่ะตอนที่ผมเริ่มมาเรียนเพราะว่าเหมือนจะมีช่วงนึงผมแคสอะไรเราไม่ผ่านเลย
อ๋อเหรอใช่ยังไงไปแค่โฆษณาอะไรก็ไม่ผ่านแล้วก็แบบเหมือนก็ความเป็นเด็กแหละตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าแบบเหมือนโทษคนอื่นรู้สึกว่าแบบเนี่ยทำไมแบบหาโอกาสมาให้เราไม่ได้ทำไมผู้จัดการดูแลไม่ดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรามองมาที่ตัวเองความจริงเป็นที่เราเองหรือเปล่าที่เรายังดีไม่พออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าเป็นนักแสดงอ่ะการแสดงมันต้องเก่งแล้วแบบเราเลยมองย้อนมาที่ตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราแสดงดีพอหรือยังพอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เก่งอ่ะเราเลยมาเรียนโหอันนี้แบบฝากบอกน้องๆที่ดูในไลฟ์วันนี้ได้เลยนะบางคนแบบที่ฝากคำถามมาถามครูก็จะถามว่าเคยท้อไหมเวลาเป็นนักแสดงคือเนี่ยพี่มิวเนี่ยก็ยังเคยต้องกลับมาพิจารณาตัวเองเลยอ่ะคือเด็กก็ถามครูเยอะมากว่าเวลาอยากเป็นนักแสดงอ่ะต้องทำยังไงใช่ป่ะครูก็ต้องบอกเลยก่อนว่า1เราก็ต้องดูว่าลุคเราเหมาะสมไหมลุคเราสามารถเป็นนักแสดงได้ในที่นี้จริงๆอ่ะเราไม่จำเป็นต้องสูงแบบพี่มิวก็ได้ไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีหล่อแบบพี่มิวก็ได้แต่เรามีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างก็ได้คือคาแรคเตอร์ได้ที่เป็นนักแสดงหรือเปล่า2 อย่างที่พี่มิวพูดเลยถึงอย่างวันนั้นอะมิวอะคาแรคเตอร์ได้แต่พอเรามองกลับมาว่าเฮ้ยทำไมเราแคสไม่ผ่านแสดงว่าเรามีอะไรที่ยังต้องพัฒนาอยู่ก็คือเราต้องกลับไปพัฒนาที่ความสามารถของตัวเราเออมีช่วงท้อมะก็ต้องมีสิเมื่อกี้เล่าให้ฟังมีช่วงท้อตอนนั้นผ่านมันมาได้ไงน่าจะมีเยอะด้วยครับแต่ตอนนั้นคือโอ้ตอนนั้นตอนที่ผมมาเรียนอะช่วงนั้นคือเลิกแคสไปเป็นปีเลยคุณเบลไม่ได้แคสเลยก็คือมาฝึกฝนตัวเองก่อนแล้วพอหลังเรียนกับครูเบลไปน่าจะอินเทอร์มีเดียตมั้งครับประมาณช่วงหลังๆจากนั้นแหละเริ่มแคสโฆษณาได้หมดเลยโอ้ยตบมือดูขายของมาแต่ไม่ได้ขายของนี่พูดเรื่องจริงนี่พูดเรื่องจริงแล้วพอไม่ได้เตรียมนะไม่ได้ให้ตังค์เขานะอันนี้ไลฟ์คราวนี้ก็แบบมาด้วยใจจริงๆอันนี้มาด้วยใจจริงๆขอบคุณมากก็พอหลังแอดวานจบครับก็เริ่มได้ซีรีส์แล้วอืมใช่แป๊บนึงอ่ะครูก็รู้แล้วว่าได้ซีรีส์เออแล้วก็แบบโอ๊ยลูกชายดิฉันก็ดังเป็นผู้แตกดิฉันก็แบบรู้ตัวอีกทีคือแบบอ้าวดังมากเลยลูกอะไรเงี้ยครูก็แบบติดตามอยู่ห่างๆดีใจได้ยินดีด้วยมากๆแบบคือเพราะว่าเราเวิร์คฮาร์ดกับมันจริงๆแหละเออเวิร์คฮาร์ดจริงๆอ่ะแบบคือถ้ามองย้อนกลับไปแบบตอนมิวเรียนอย่างเงี้ยคือในมุมครูนะมิวก็จะเป็นเด็กที่ถ้าครูสั่งอะไรไปอ่ะครูจะไม่ห่วงคือมิวจะทำทุกอย่างที่ครูสอนจะทำคือผลลัพธ์ระหว่างทางเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างที่ให้ข้อมูลไปมิวไม่เคยตกหล่นเออแต่มันก็จะมีลักษณะของพอมันเรียนมันยากขึ้นอ่ะตอนที่เธอเรียนกับฉันเธอเรียนบทอะไรยากสุดเพราะว่าเล่นบทยากมากนะตอนนั้นน่ะตอนมันจะมีช่วงแรกๆอะยากครูเบลตอนอินเทอร์มีเดียตอะไรพวกเนี้ยก่อนแล้วก็แบบช่วงแอดวานซ์ตอนแรกๆที่ผมรู้สึกว่าแบบเล่นอะไรก็ติดไปหมดเลยช่วงนั้นน่ะยากแต่พอแบบจำไม่ได้แล้วเหมือนพอผมจำไม่ได้แล้วเหมือนผมไปช่วยใครเล่นไม่รู้เหมือนพี่โกมึงที่เล่นเป็นที่ช่วยเขาเล่นน่ะแล้วเหมือนครูเบลบอกชมแบบเล่นดีอะนั่นน่ะพอจากนั้นคือเล่นดีหมดเลยไปเล่นกับใครนะเล่นกับพี่ผมจะไม่ได้เป็นพี่โกดหรือไอ้นุหรือใครไม่รู้อ่ะไปเล่นเป็นซัพพอร์ตให้เขาใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อครูจำซีนไม่ได้นะแต่รู้ว่าไปช่วยเล่นเราก็เลยคิดน้อยลงคือต้องเมาส์คือด้วยความเป็นเด็กดีของมิวทุกคนค่ะแฟนคลับมิวทุกคนนะคะแฟนคลับรู้นะคะแฟนคลับต้องรู้นะคะคือด้วยความเป็นเด็กดีของมิวอ่ะมิวเขาจะมีแบบลักษณะการอันอย่างที่ครูบอกอ่ะให้อะไรไปอ่ะทำมาหมดแต่เราจะเดาได้ว่ามิวเล่นแบบไหนในช่วงแรกคือมันจะมีกรอบและมีแพทเทิร์นจะหมดแบบเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมิวจะเล่นอย่างนี้มันจะมีความแบบเดาทางได้เพราะว่ามิวอ่ะเขาเวิร์คฮาร์ดจริงๆคือมิวอ่ะกลับไปทำกันบ้านและคิดเยอะในความเป็นนักแสดงว่าเราต้องทำกันบ้านเยอะไหมต้องทำกันบ้านเยอะนะแต่ในพาร์ทของความคิดเยอะอ่ะเราต้องไม่คิดเยอะเพราะการแสดงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเหมือนแบบเป็นเรื่องของความมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณอ่ะสมมติเราจะรู้สึกรักใครสักคนเราคงไม่ได้ใช้สมองอ่ะมันใช้ความรู้สึกถูกป่ะอุ้ยนี่คม อะไรอย่างนั้นอ่ะพอพี่มิวบอกว่าทฤษฎีเยอะตอนนั้นอ่ะพอด้วยความเรียนเยอะอ่ะ
เวลามาส่งผลงานตอนแรกๆเนาะช่วงที่เราแบบลงฟินแรกๆมันจะยังเหมือนแบบยังหาช่องอยู่ยังหาช่องอยู่แต่สำหรับครูนะซีนที่ครูประทับใจมิวมากเลยนะที่ครูจำเลยนะตอนที่มิวเล่นเรื่องไอ้ที่เป็นหนังเกาหลีอะไอ้ที่หนังเกาหลีไม่ใช่หนังฮอลลีวูดเรื่องอะไรครับที่เล่นกับก้าวอะอ๋อ The Notebook The Notebook มีรูปไหมแอดมินขอรูปหน่อยคือทุกคนอ่ะ The Notebook เป็นหนังรักโรแมนติกที่ทุกคนจำได้คือในการเล่นการแสดงอ่ะเราก็คือจะ cover หนังนั่นแหละก็คือเอาบทนี่ดูบรรยากาศสิแล้วครูพูดเลยนะไอ้พวกเซตติ้งพวกเนี้ยเขาทำกันเองนะมิวนางทำทุกอย่างเองภาพปูโต๊ะอะไรทุกอย่างแก้วชามกระมังไหบนโต๊ะเนี่ยนางทำของนางเองนะเออแต่เราคุณหาคลิปไม่เจอว่ะแต่จริงมันมีถ้ามีเดี๋ยวคุณจะเอามาลงไว้ในเพจนะแต่ว่าคุณไม่มั่นใจเออเนี่ยเราจะให้ดูภาพเดอะแก๊งของนางอันเนี้ยฉันจะเรียกแก๊งนี้ว่าสี่หนุ่มเนี่ยสี่หนุ่มคนใส่แว่นเนี่ยแล้วก็คุณตั้มนะคะตอนนี้ตั้มเขาเป็นเหมือนเจ้าของเพจวาดการ์ตูนเก่งมากนะคะเออแล้วก็คุณบุ๊กตอนนี้เขาก็ไปอยู่กับทางสาย GMM ของพี่ชอดนะคะแล้วก็น้องนุนุก็เข้าสายวายเหมือนกันแล้วก็มิวครูจะเรียกเด็ก4คนเนี้ยว่า4ยอดกุมารของครูคือมันจะมาแบบคืออย่างที่บอกอะว่าตอนแรกบนกรุ๊ปกันใช่ป่ะแล้วมันจะมีผู้ผ่านเข้ารอบแล้วก็บางคนก็จะแบบไม่ได้เรียนต่อแต่ไอ้4คนเนี้ยเจ้า4คนเนี้ยจะรวมตัวกันแล้วเขาก็จะเรียนต่อกันมาที่คลาสแล้วเขาก็จะร่วมกันแบบทำซีร่วมกันพัฒนาเติบโตกันไปนะคะก็อย่างที่บอกในวันนั้นน่ะวันนั้นยังไม่มีใครมีงานเลยนะเออไอ้เจ้าตั้มก็ยังเรียนไม่จบยังวาดรูปอยู่ในห้องครูอยู่เลยนะบุ๊กก็ยังไม่ได้มีค่ายนุก็ยังดูสิยังไม่ผอมเลยอ่ะยังเป็นครูสอนเปียโนธรรมดายังไม่ได้เข้าสาย acting เลยด้วยซ้ำยังไม่แคสงานเลยมิวก็เป็นคนเดียวที่เหมือนเริ่มแคสมิวกับบุ๊กอะเริ่มแคสนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้มีละครในวันนั้นแล้วดูดิวันเนี้ยเติบโตแล้วก็นั่นอันนี้รู้อยู่แล้วน้องก้าวนะคะสุภัสราน้องก้าวก็คือเป็นคนหนึ่งที่วันนั้นมีงานแล้วแต่ว่ามาเรียนนะคะแล้วก็น้องพลอยตอนนี้น้องพลอยก็มีงานเยอะอยู่เพจพลอยจอมโกะนะคะคนกลางเขาเป็นนักเรียนบุกเบิกนะคะชื่อพี่ขวัญเป็นโปรดิวเซอร์ของคุยแซ่บโชว์นะคะเออคือซีนนั้นน่ะคุณพระขอหยิบหมอนเงี้ยแล้วหมอนก็ต้องจิกอย่างเงี้ย โอ้ยแล้วก็มีซีนนี้นี่คนละซีนมากมากไหนเล่าซิมิวคือคนที่อยู่นอนตรงนั้นนะเล่นเป็นคนคุกใช่เล่นเป็นคนคุกครับผมเล่นเป็นไบโพล่าเป็นสองบุคลิกมีสองบุคลิกเป็นคนที่มีสองบุคลิกเหมือนแบบเป็นบุคลิกหนึ่งเป็นคนดีแบบเห็นใจคนอื่นอีกบุคลิกหนึ่งคือเหมือนแบบชอบฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดีแต่ซีนนี้ผมคางแตกเลยนะครูเบลเฮ้ยทำไมครูไม่รู้อ่ะที่เล่นเสร็จแล้วแบบผมเลือดออกที่คางเพราะว่าไอ้กุญแจมือไปฟาดคางผมเฮ้ยทำไมครูลอสอันนี้จริงเหรอแล้วก็เลือดหยดติ่งๆๆเลยสิเนี่ยเออต้องอธิบายกับเด็กทุกคนนะคะจริงๆเราต้องเซฟตัวเองแต่นี้เป็นอุบัติเหตุจริงๆที่ตัวกุญแจมันไปโดนนะคะแต่ก็ต้องเห็นว่าทุ่มเททุ่มเทอันนี้ก็เล่นกับต้นนุ๊กเนาะตกปิวเลยคือมีคนถามว่ามิวเคยเล่นบทอะไรที่ยากที่สุดอันนี้เป็นภาพตอนจบ beginner ไอในคราวนี้ก็มีน้องมิ้นท์อยู่ช่อง7น้องมินคนนี้นั่งข้างแล้วก็มีเจ้าแกงพวกมิสแกรนทั้งหลายยืนๆข้างหลังค่ะอันนี้เป็นคาแรกที่ครูเจอมิวจบคาสจำได้วันนี้เออสมัยก่อนเขามีแบ่งคาใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วนะเขาจะเป็นแค่มีฟันแอคแล้วก็ DA Technique DA คือ The Drama Academy Technique คือรวมทุกอย่างที่มิวเรียนอะมาย่อยไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อัปเดตคือจริงๆตอนนี้ถ้ามีเวลากลับมาเรียนก็ยังได้เพราะว่าตอนนี้คุณครูทุกท่านในโรงเรียนก็ไปอัปเดตเรียนนู่นนี่นั่นแล้วก็มาแบบเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจนกลายเป็นแบบเดอะดราม่าเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคลาสซิกเนเจอร์คือเป็นฟันแอคเหมือนที่มิวเรียนกับใครอยากเรียนแบบพี่มิวก็คือมาเรียนได้นะคะฟันแอคเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็เข้าแบบ DA เทคนิคขายของเก่งปะช่วงขายของไม่แค่อัปเดตไงว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะอย่างก้าวตอนนั้นก็เล่นแล้วกลับมาเรียนคือเด็กอ่ะจะสามารถเรียนแล้วเรียน acting อ่ะมันเรียนได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเวิร์กช็อปเดิมนะก็ไม่เหมือนกันให้มิวกลับมาเล่นเรื่องโน้ตบุ๊กให้มิวกลับมาเล่นเรื่องคนคุกเมื่อกี้มิวก็เล่นไม่เหมือนเดิมเออบทที่ยากที่สุดในชีวิตคือบทนะที่รู้สึกว่าท้าทายผมว่าตอนนั้นที่เคยเล่นกับมินที่เป็นพีเรียดก็ยากคำมันยาก
เออคือตอนที่ครูสอนมิวอ่ะครูจะครีเอทีฟการสอนมากเพราะว่าคือเหมือนของในมือมันเล่นได้คือไม่ว่าจะเป็นมิวเป็นบุ๊กเป็นนุเป็นน้องมิ้นอะไรทุกที่ตอนนี้ทุกคนต่างมีงานหมดแล้วอะคือพอทรัพยากรนักเรียนอะเป็นของดีอะครูก็จะให้โจทย์ยากซึ่งเนี่ยโจทย์นี้เป็นอย่างวีคที่เล่นโน้ตบุ๊กคือเป็นวีคธีมหนังรักจำได้ครูจำได้ทำยังไงก็ได้ให้เคมีคือมันแบบทะลุทะลวงนะคะซึ่งจริงๆครูว่าอันนี้มิวก็ไปใช้ในงานของมิวอะเพราะว่ารูปแบบที่กลับมาเออก็คือเคมีนี่คือเขาบอกว่าโอ้โหตานี่ร้อนกันแบบว่าใช่ไหมเออเขาบอกว่าดูจริงมากเออมันก็เหมือนแบบคือนักแสดงมันเหมือนต้องลองฝึกเนาะมึงเนาะเหมือนแบบเราทำซ้ำอ่ะเหมือนพอเราเคยทำแล้วมันก็แบบทำได้เออมันมีอะไรมาพีเรียดใช่ไหมที่ยากใช่ผมพีเรียดยากเพราะว่ามันคำมันค่อนข้างฟิกซ์แล้วเราไม่ค่อยคุ้นปากเท่าไหร่ครับอืมแต่ตอนนี้ได้เล่นพีเรียดบ้างยังยังใช่ยังไม่ได้เล่นพีเรียดเลยครับอืมแต่บทอย่างทานไทยล่าสุดบทพี่ทานก็ยากอ๋อเหรอใช่ครับคืออ่านบทมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องสปอยนะแต่อยากรู้ว่าถ้าในให้ซีซั่นแรกให้ความเคมีและความโรแมนติกเป็น10ให้กี่คะแนนในซีซั่นแรกโอ้โหซีซั่นแรกก็โรแมนติกอยู่นะถ้าเคมีโรแมนติกอันนั้นก็น่าจะประมาณ9แล้วกัน9ครับ9แล้วซีซั่น2เท่าที่อ่านไปเยอะกว่าหรือน้อยกว่าซีซั่น2มันจะมีความดราม่าก็จะเยอะกว่าความโรแมนติกก็จะเยอะกว่าด้วยถ้าเรื่องโรแมนติกผมให้10เลยอันนี้มันจะมีซีนแบบซีนน่ารักเยอะซีซั่น2อุ้ยแล้วก็แปลกๆด้วยจะมีซีแบบแปลกๆเออแต่ตอนที่เราแต่กลับมาเรื่องดราม่าตอนที่เรียนอินเทอร์มีเดียตมันเป็นคลาสเกี่ยวกับอิโมชันนอลนะทุกคนมีคนถามครูว่าครูเคยเห็นพี่มิวร้องไห้ไหมครูว่านะต้องเคยเพราะว่าถ้าไม่เคยอ่ะก็จะไม่หลุดมาถึงแอดวานครูอ่ะเคยเห็นมิวทั้งน่าเกลียดน่าเกลียดที่ทำท่าเกลียดน่าเกลียดตลกโรแมนติกร้องไห้โมโหโกรธแบบขั้นสุดขีดก็เคยเห็นกลัวสุดขีดเสียใจสุดขีดเอ้ยฉันรู้จักเธอเยอะเหมือนกันเนาะเราเล่นหลายซีนเราเล่นหลายซีนเออมันคือในเวิร์กช็อปอะค่ะมันเล่นหลายซีนแล้วก็สำหรับครูนะครูจะชอบเซอร์ไพรส์มิวเวลาที่มิวเล่นซีนแบบดาร์กเพราะส่วนใหญ่เราจะชินมิวเป็นแบบพี่ชายดีๆแต่เวลานางเล่นแบบดาร์กนี่นางก็ดาร์กมากเลยนะพูดเลยเออหรือไอ้บทที่เป็นไอ้เมื่อกี้ที่เป็นคนคุกอะจริงๆมันคือเป็นเล่นเป็นคนมีความผิดปกติทางจิตแหละคือเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชเลยแหละเออแล้วมันก็ต้องมีการแบบวิเคราะห์ตัวละครเยอะแล้วในซีนนั้นมันมีซีนที่มาคุยเรื่องคืออีตัวละครที่เล่นกับมิวอะมันมาถามว่าแบบฆ่าน้องมันใช่ป่ะเหมือนสักอย่างฆ่าแม่หรือฆ่าน้องสักอย่างเออหรือเปล่าเออแล้วมิวก็จะแบบเหมือนบอกว่าเปล่าไม่เลยนะแต่ในความเป็นจริงคือแบบเหมือนไม่ยอมบอกความจริงอ่ะฟิกกี้ว่าแบบฆ่าหรือไม่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มีช่วงที่แบบพีขึ้นมาเงี้ยจริงๆในตอนที่ในคลาสเราเหมือน cover หนังเนาะเหมือนเอาบทหนังมาเล่นตอนนี้อยากเล่นบทไหนบ้างปะถ้าสมมติว่าไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยในโลกเนี้ยอยากเล่นบทไหนในเรื่องอะไรแทนใครอยากเล่นบทไหนในเรื่องอะไรแทนใครล่ะครับอยากเล่นอยากลองเล่นโจ๊กเกอร์อันล่าสุดครับผมเนี่ยแม่งเป็นคำตอบของเด็กแบบเด็กเล่นละครจริงอะ คือแม่งแบบไม่ทำให้ผิดหวังจริงคือแบบเนี่ยการดูหนังการเลือกดูหนังอะไรเงี้ยคือการที่เราเสพอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยากๆไปก่อนอะมันก็จะทำใหเหมือนช่องของการแสดงเรามันกว้างขึ้นไม่ว่ามิวจะเล่นบทอะไรมันเหมือนแบบเราเคยเห็น reference อันนั้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพี่มิวมีไอดอลมั้ยในการแสดงชอบคริสเตียนเบลครับผมอ่า
โอ้เขาทุ่มเทมากเลยนะคนเนี้ยที่แบบลดความอ้วนที่แบบตอนนั้นเนาะเป็นแมชชีนหุ่นแบบจำไม่ได้เลยอ่ะผมจำไม่ได้เลยตอนที่ไปดูเออจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอย่างงี้ค่ะเออย้อนย้อนนิดนึงที่มีบอกว่าตอนแรกก็เออได้รับโอกาสแล้วก็เลยแบบมาลองเรียนที่พัฒนาตัวเองแล้วจุดไหนวะจุดไหนที่แบบเพราะตอนนี้ครูรู้สึกได้เลยว่าจริงๆรู้สึกมาตั้งนานแล้วแหละว่ามิวกลายเป็นคนที่รักการแสดง แก๊งมิวอ่ะแก๊งมิวทั้งหมดในรุ่นงานที่ครูสอนน่ะเป็นเด็กที่รักการแสดงแล้วก็ยืนยงยืนหยัดที่จะเรียนการแสดงไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีเวลาครูใช้คำนี้ดีกว่าเออคือที่มิวหายไปไม่ได้เรียนเนี่ยเพราะว่าเออมันงานมันเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่แบบเอาจริงนะทุกคนมิวน่ารักมากทุกครั้งที่ครูแบบไลน์ไปอย่างเงี้ยครูก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเด็กมันงานเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มิวก็จะบอกว่าครับครูได้ครับได้หมดครับแบบทุกอย่างคือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยคือไม่ว่าจะดังแค่ไหนคือก็จะเป็นเด็กแบบสุภาพแบบเนี้ยมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนเลยเลยแต่ครูเบลแบบเหมือนตอนจะจบไลฟ์เตือนผมด้วยนะครับผมว่าผมมีสัญญาอย่างนึงกับครูเบลยังไม่รู้ครูเบลจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้พูดตอนจะจบไลฟ์จริงเหรอจริงๆนี่ผมยังจำได้อยู่เลยเดี๋ยวมาพูดตื่นเต้นเลยเนี่ยเออตื่นเต้นเลยอ่ะเอออ่ะจุดไหนที่แบบรู้สึกว่าโอ้อันนี้แหละตกหลุมรักการแสดงแล้วฉันจะไม่แยกมันออกไปจากชีวิตฉันแล้วอ่ะคิดถึงขั้นเอาจริงๆอ่ะมิวจบวิศวะมิวทำงานวิศวะก็ได้ถูกป่ะมันคงด้วยถ้าในแง่แบบในแง่คนอื่นที่มองอ่ะนะเอออะไรอ่ะที่แบบเอาวะสายเนี้ยอะไรเป็นจุดเหนี่ยวไกลอ่ะอยากรู้ช่วงไหนของชีวิตช่วงไหนของชีวิตเหรอครับที่ตั้งใจจะอันนี้เหรอครับเอาจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมไม่อยากทำด้านนี้มานานมากแล้วแต่ถ้าเริ่มรู้สึกรักการแสดงจริงๆน่าจะเป็นตอนที่เรียนกับครูเบลเนี่ยแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่เหมือนแบบตอนแรกเป็นคนที่ร้องไห้ไม่ได้เลยเออใช่เป็นคนที่ร้องไห้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วแบบแล้วเรื่องแรกที่คุณเบลจุดให้อ่ะเป็นเรื่องช็อปเปอร์เรื่องอะไรนะเรื่องช็อปเปอร์จำได้ไหมสุนัขผมไงสุนัขผมเออที่ช่วงแรกผมจะร้องไห้ง่ายมากกับช็อปเปอร์อย่างเดียวแล้วตัวคุณเบลบอกว่าต้องให้ใช้คนบ้างคือต้องพูดแบบเป็นความรู้ให้คนอื่นนิดนึงคือมิวอ่ะจริงๆเป็นคนเซนซิทีฟเป็นเด็กอ่อนโยนและอ่อนไหวแต่ด้วยเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตคือเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตไม่ได้ค่อยได้ตกระกำลำบากอ่ะ คือแต่อย่างครูเนี้ยครูก็ร้องไห้เรื่องหมาเหมือนกันคือเพียงแค่เราอ่ะในฐานะนักแสดงรู้ว่าอะไรอ่ะมันจี้ใจเราแค่นั้นแล้วก็คือมันเหมือนแบบเหมือนหมาของมิวอ่ะมันเปิดก๊อกมิวอ่ะก็ขึ้นสนิมมาประมาณแบบทั้งชีวิตที่ฉันไม่เคยแบบจะร้องไห้ในจังหวะที่ควรจะร้องอย่างเงี้ยพอจังหวะนั้นอ่ะเหมือนก๊อกที่ขึ้นสนิมมันถูกแบบแงะแล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะมิวเป็นผู้ควบคุมและจะเปิดตอนไหนก็ได้จะปิดตอนไหนก็ได้และประกอบกับชอบดูหนังชอบอ่านหนังสือประกอบกับเด็กเป็นเด็กฉลาดอ่ะอยู่เป็นทุนเดิมอ่ะก็จะรู้ว่าเสพงานแบบไหนแล้วพี่ฉันชอบจริงๆเออเพราะว่าการเป็นนักแสดงอ่ะต้องเป็นคนคล่องเออต้องเป็นคนคล่องแล้วก็รู้แบบรู้การเลือกซอสอะว่าคนจะดูหนังเมื่อกี้บอกอยากเล่นโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออมันต้องรู้ว่าแบบต้องดูอะไรแล้วก็เราไปสร้างเสริมประสบการณ์จากผ่านหนังผ่านดนตรีแบบที่มิวบอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะกลับมาแล้วไงนะก็เริ่มรักตอนนั้นแล้วไงอีกก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เริ่มไปวัดไปวาได้นะเริ่มร้องไห้ได้เริ่มแบบเริ่มเล่นซีมอารมณ์ต่างๆได้คือผมจำได้เลยผมจะเป็นคนที่จุดติดอารมณ์ด้านความโกรธอยู่แล้วผมจะเข้าความโกรธง่ายแต่เรื่องใช่ฉันเองจะยากนี่จริงๆอ่ะถ้ามองด้วยลุคนะคนจะไม่รู้เลยนะคนจะไม่รู้เลยว่าแบบช่องที่โกรธอ่ะง่ายมากสำหรับมิวและเวลามิวเล่นนะโคตรน่าสนใจเวลาเล่นที่ครูบอกว่าเล่นซินดักบาร์กอ่ะเออซึ่งครูก็หวังว่าแบบเอ้ยผู้จัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบจะแบบให้คนเห็นมิวในพาร์ทที่เป็นนักแสดงมืออาชีพได้เห็นได้แบบหลายๆมุมอะไรเงี้ยเออแบบแต่ตอนนี้ไม่เป็นพอมันเราทำงานเป็นซีซั่น2มันต้องคาแรคเตอร์เดิมไงเออเออเราคาดหวังนะเรายังรอแบบเฮ้ยจะมีทีไหนอีกไหมนะอะ
น่ะนะคะแล้วก็เลยตอนนั้นก็คือมันเพราะว่าคือว่าพอมิวเริ่มทำได้อะมันก็รู้สึกว่าเราข้างในลึกๆอ่ะมันรักการแสดงมันอยู่แล้วแหละแต่ตอนแรกมันยังแบบมันยังไม่คล่องพอคล่องเสร็จแล้วมีไปเลยแล้วก็พอได้โอกาสก็ยาวไปยาวไปยาวจริงๆยาวจริงๆครบทุกขายาวจริงๆตอนนี้ผูกขาดมิวมองตัวเองในพาร์ทของอาชีพนักแสดงเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าเป้าหมายนะตอนนี้โหยสัญญาอันนี้แหละเป็นหนึ่งในสัญญาของที่จะพูดตอนจบไลฟ์อันนี้เฮ้ยจริงเหรอพูดเลยแล้วกันอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยพูดงั้นเดี๋ยวค่อยพูดค่อยพูดตอนจบค่อยพูดตอนจบเรื่องความฝันและเป้าหมายค่อยพูดตอนจบเนาะมิวนอกจากเรื่องหมาแล้วตอนนี้เซนซิทีฟกับเรื่องอะไรอีกบ้างตอนนี้เหรอครับเซนซิทีฟเรื่องอาม่าเรื่องแหละเรื่องอาม่าเรื่องครอบครัวครับผมแล้วก็เวลาพูดก่อนก็เรื่องพาร์ทเนอร์ที่เล่นด้วยอะไรพวกนี้ก็เซนซิทีฟเรื่องพาร์ทเนอร์ที่เล่นด้วยมันจะมีเรื่องแบบฝึกหัดเรื่องคอนเน็กต์เนาะมีคนถามคำถามคุณมาเยอะมากนะคะคืออ่ะเราก็ต้องยอมรับแหละว่าตอนนี้กระแสเขาแบบเกินต้านจริงๆมิวกับมิวเนี่ยเกินต้านนะคะมิวใช้เทคนิคอะไรที่ทำให้คอนเนคกับคู่เล่นได้ชนิดที่ว่าคนดูทุกคนที่ดูซีรีส์แบบอินมากมิวใช้เทคนิคอะไรแบบคู่อยากรู้แบบเชิงในพาร์ทของนักแสดงที่ทำงานเลยอ่ะตั้งแต่แบบอยู่อ่านบทเนี่ยคือไปเจออะไรก่อนเช่นไปรู้จักน้องเขาก่อนแล้วค่อยอ่านบทหรืออ่านบทก่อนจินตนาการแบบอีกอย่างนึงก่อนแล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันไหนลองไล่ไทม์ไลน์สิว่าอะไรจุดไหนที่ทำให้แบบคอนเนคขนาดนั้นจริงผมถ้าเรื่องด้านเทคนิคนะครับทำคล้ายๆตอนที่เล่นกับก้าวเลยครับผมจะทำความรู้จักก่อนแล้วก็ดึงบางส่วนในชีวิตเขาเข้ามาในเรื่องเพื่อให้แบบเหมือนเป็นตัวจุดเรื่องเช่นแบบเหมือนไอ้อย่างถ้าเป็นของกัปนะครับเหมือนตัวละครทานไทเราจะดึงความชอบบางอย่างของตัวเขาเองเพื่อแมทช์กับในเรื่องด้วยแล้วมันทำให้ตัวเขาจุดติดทำให้ตัวเราจุดติดเพราะว่าเรารู้จักเขามาอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วแบบเหมือนเราดึงบางส่วนของเราเข้าไปในตัวละครทานแล้วก็ให้เขาดึงบางส่วนเข้ามาในตัวละครไทยแล้วก็ถ้าด้านการทำงานเนี่ยก็เหมือนต้องคุยกันเยอะครับถ้าตัวละครไหนที่ผมต้องสนิทด้วยผมจะคุยเยอะแล้วถ้าตัวละครไหนที่ผมแบบต้องไม่ชอบอะไรพวกนี้ผมจะคุยน้อยเพื่อมาบางทีเราสนิทแล้วเราแบบต้องไปเล่นไม่ชอบเขาอะเหมือนบางทีมันจะมีแบบมีบางอย่างเหลืออยู่ผมเลยตั้งใจว่าแบบถ้าเราจะต้องเกลียดคนนี้เราจะแบบสมมติถ้าเราสนิทมาก่อนอะถ้าเราต้องเกลียดคนนี้วันนี้เราต้องเล่นซีนก็จะไม่คุยกับเขาทั้งวันอะไรเงี้ยครับเพื่อให้แบบเหมือนมีความโกรธขึ้นมาได้แล้วก็ของผมกับกัฟเนี่ยจะทำงานค่อนข้างหนักเพราะว่าเหมือนเราจะนั่งอ่านบทด้วยกันทุกวันเลยครับคุณเบลนั่งอ่านบทแล้วก็แบบทำคาแรคเตอร์ตลอดแล้วก็เหมือนก่อนถ่ายเนี่ยก็จะเอาตัวบทเนี่ยมานั่งทวนกันอีกรอบนึงมานั่งจำบทก่อนเพราะว่าเหมือนการจำบทให้ได้มันเป็นแบบขั้นแรกเลยถ้าจำไม่ได้คือจบทุกอย่างถ้าจำไม่ได้มันจะพะวงจำโอ้ยนี่คือคำพูดของครูเลยอ่ะใช่ครูเบลเป็นคนพูดเลยอันนี้คือแบบโอ้ยจำได้ทุกอย่างจริงเพราะคุณทีนี้ถ้าถามแอสคาแรคเตอร์ไม่เอาดีกว่าตัวมิว 100% อะไรในตัวกัปที่เรารู้สึกว่าเราชอบได้ที่อะไรในตัวกัปอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อไปจิ้นใครจะไปจิ้นไปฟินต่อก็ได้นะคะแต่หมายถึงว่าครูอยากรู้ในพาร์ทของนักเรียนการแสดงว่าอะไรที่ทำให้เราคอนเนคกับคู่เล่นคืออย่างเช่นนะสมมติว่าครูจะเล่นรักใครสักคนครูจะหาเลยครูก็เชื่อว่ามิวจะหาว่าหาเลยในจุดเขาตัวเขาเลยนะไม่ใช่คาแรคเตอร์ด้วยนะตัวเขาเลยว่าครูจะชอบเขาได้เช่นครูชอบแบบไหนครูชอบน้ำเสียงอันนี้มีอะไรในกราฟที่มิวรู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวจุดประกายเราไปต่อยอดทางทำงานทางคาแรคเตอร์ได้บ้างโอ้ยอันนี้สำคัญมากเพราะของกราฟเนี่ยผมจะถ้าเอาจริงๆแฟนคลับเขาก็รู้เลยครับเหมือนเวลาจะเล่นหรือว่าอะไรพวกนี้ผมจะชอบมองปากกับก่อนเพราะว่าผมใช้ปากกับเป็นตัวหนึ่งสายตาแล้วเข้าคาแรคเตอร์ผมรู้สึกว่าเอ้ยปากน้องเนี่ยคือดูน่าสนใจแล้วมันก็แบบสามารถดึงเข้าคาแรคเตอร์ได้รู้สึกว่าเอ้ยปากดูน่าชอบดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ฉันอยากรู้ว่าปากรับอ่ะไปปากคายกับคนที่เธอเคยชอบในชีวิตจริงๆบ้างป่ะมีมั้ยต้องมีความคล้ายอยู่เหมือนกันตอนนี้คนไปหาเนี่ยใครปากเหมือนกับบ้างวะไปปากคนนี้นะอะไรไม่ใช่แล้วก็ที่ต้องทำก็น่าจะเป็นเรื่องพวกนิสัยด้วยครับใช่พวกนิสัยหรือว่าแบบเหมือนดีเทลเล็กๆเลยเช่นแบบเอ้ยอย่างกับเนี่ยมันจะมีไฟที่แขนเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันรู้แต่เป็นจุดที่น่าสนใจเวลาเราเล่นเป็นทานไทยเนี่ยเราจะชอบมองแขนแล้วมองที่ไฟเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมิวอ่ะเขาเรียกว่าใช้เทคนิคแบบขั้นในพาร์ทของการแสดงมันคือเขาเรียกว่าใช้เมทอดคือลักษณะคือเอาตัวเองอ่ะเข้าไปเป็นตัวละครเยอะๆหรือวิธีการที่แบบอ่ะถ้าจะเล่นซีนนี้กับคนนี้ที่ในซีนต้องไม่ชอบแล้ววันนั้นเราก็เลือกที่จะไม่คุยกับเขาเนี่ยมันเป็นการโฮระหว่างวันแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเด็กๆถึงว่าเราเล่นซีนเกลียดอ่ะเราไม่ห้ามไปเกลียดเขาในชีวิตจริงนะใช่แต่ว่าเราสามารถทำแบบนิดนึงได้อะไรเงี้ยคือพี่มิวอ่ะเท่าที่ครูฟังอ่ะใช้หลายเทคนิคมากใช้เทคนิคที่เอาตัวเอง 100% แล้วก็เทียบเคียงแล้วก็ต่อยอดใช้จินตนาการผมว่าคอนเนคกับปากน้องแล้วก็คิดต่อยอดจินตนาการต่อไปอีกคือในหัวเราอ่ะมันอันลิมิเต็ดคือแต่ในจริงๆอ่ะอาจจะทำไม่ได้แต่ในหัวต้องคิดไปบิยอนกว่าการกระทำที่ทำแล้วครูเชื่อว่ามิวคิดเกินกว่าที่เล่นป่ะ อยากรู้คือเวลาจำซีนที่เราเล่นซีนโรแมนติกได้ป่ะที่เราเล่นเวิร์กช็อปแบบมองอะไรจำได้ป่ะที่เหมือนบอกว่าให้พูดคำเดียวว่ามองอะไรแต่ในหัวพิจารณาการว่าเราแบบจับหน้าเขาหอมแก้มเขาลูบหัวเขาจุ๊บเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ขยายอิโมชันแนลด้านความรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือบางทีอ่ะสิ่งที่ในซีรีส์มันออกมามันก็จะมีตามบทบาทแหละเหมือนว่าตามบทที่เขาเขียนแล้วก็มีไหลๆออกนอกบทนิดนึงถ้ายังอยู่แบบเขาเรียกว่าไงยังอยู่ในพื้นฐานของคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแต่ในพาร์ทของนักแสดงอ่ะมันต้องคิดบียอนไปกว่านั้นเพราะว่าถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นความรักในชีวิตจริงๆอ่ะละครมันเป็นเหมือนแบบคือมันดูเรียลอ่ะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้สมจริง 100% ครับเข้าใจฮะมันมีเทคนิคหรือบางอย่างที่ทำให้ภาพมันดูแบบสละสลวยดูสวยงามอะไรเงี้ยคำถามก็คือฉันอยากรู้เองอ่ะเพราะว่าอันนี้ครูก็อยากถามนะว่าจากหนุ่มวิศวกรแคสงานปกติอะไรที่เป็นแบบจุดที่ทำให้มิวตัดสินใจมาเข้าแบบเล่นเป็นหนังวายแล้วก็คือมันใช้ความอาร์ติสติกมากสูงมากเลยนะสำหรับครูโดยเฉพาะสำหรับนักแสดงหน้าใหม่คือถ้าสมมติเราอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วเราแบบเล่นบทจะพลิกบทบาทเล่นอะไรเงี้ยมันก็คือแบบโอเคเราก็เป็นนักแสดงแต่ว่าของมิวก็ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่อะไรเงี้ยอะไรที่แบบเป็นจุดที่แบบกล้าหาญชันชัยในการตัดสินใจเข้ามาในซีรีส์แบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสครับผมที่ได้รับแล้วก็เอาตรงๆอากาศไอโอกาสพวกเนี้ยตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสเยอะมากเราอาจส่วนนึงแหละเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเลือกไม่ได้หรอกว่าโอกาสมาแล้วเราอาจจะต้องมีช้อยแค่ว่าเลือกอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยเหมือนจะมาว่าสิ่งที่ผมคิดคือผมรู้สึกว่าเหมือนซีรีส์วายมันเรียกว่ายังไงดีเหมือนมันก็เป็นซีรีส์โรแมนส์ปกตินี่แหละครับใช่รู้สึกเป็นโรแมนส์ดราม่าปกติเลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนเรามองซีรีส์วายเป็นซีรีส์แบบซีรีส์หลักปกติครับคือจริงๆตั้งแต่ในห้องเรียนการแสดงแล้วอะเราก็จะมีคุณไม่มั่นใจว่ามิวเคยได้เล่นป่ะแต่ว่าในเพื่อนๆอ่ะฉันมั่นใจว่าเคยที่จะเป็นเหมือนแบบชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรเงี้ยมีหลายคู่มากที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ในห้องเรียนการแสดงอะไรเงี้ยเคยเล่นกับไอ้หนูครับใช่เคยกับไอ้หนูเหรอใช่เรื่องอะไรอ่ะจำได้ป่ะแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเหมือนไม่ผมไม่ได้ส่งเป็นซีนเรื่องครับเหมือนตอนนั้นเป็นแค่มันอินโฟไวส์บ้างอินโฟไวส์ใช่จริงๆในห้องเรียนการแสดงอ่ะเราเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วแหละมาตลอดเพราะเราก็จะพูดเสมอว่าอย่างที่มิวพูดเลยว่าก้อนอิโมชันนอลอ่ะมันเป็นก้อนอารมณ์เดียวกันไม่ว่าจะไปอยู่ในเพศไหนวัยไหนหรือเชื้อชาติไหนมันก็คือก้อนความรักอันเดียวกันนั่นแหละในการที่หลายคนจะแบบว่าโอ๊ยเซอร์ไพรส์แบบว่า
ทำไมเล่นได้อินขนาดนี้จากสาวขวบอะไรที่มาอยู่ในมือมิวอะหรือมือมือนักเรียนที่ผ่านกันมาถึงแอดวานซ์ขนาดเนี้ยมันเล่นได้กันหมดแหละเออแต่เข้าใจอย่างที่มิวบอกว่าตอนแรกพอเราเป็นมือใหม่อะโอกาสมันมาถึงแล้วเราแบบอาจจะตัวเลือกยังไม่เยอะในวันนั้นอะไรเงี้ยใช่เคยมีจุดที่รู้สึกไม่แน่ใจกับมันปะอยากรู้เรื่องซีรีส์วายใช่ไหมครับเออเคยมีมั้ยเคยครับเออเพราะว่าช่วงเอาจริงๆช่วงสมัยถ้าพูดว่าสมัยนั้นมันดูนานมากเลย คือตอนนั้นครับผมเหมือนผมยังรู้สึกว่าลูกค้าหรือว่าตัวโปรดักต์หลายๆอันนะเขายังไม่ค่อยใช้พวกซีรีส์วายเท่าไหร่ยังไม่ได้มันยังไม่ได้แมสขนาดเท่าวันเนี้ยถูกไหมมันใหม่มากวันนั้นอ่ะเขามีก็คือยุคบุกเบิกอ่ะเออมันใหม่มากแล้วเราพอถ้าเหมือนว่าถ้าเราติดภาพวายไปแล้วเหมือนก็แอบคิดว่าเอ้ยทางตัวโปรดักต์หรือว่าอะไรต่างๆจำภาพเราหรือเปล่าแล้วแบบเราจะไม่สามารถแบบไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ว่าตอนนี้มันแบบหลายอย่างเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าการยอมรับมากขึ้นซึ่งอันนี้คือดีมากแล้วก็เหมือนทำให้เหมือนเอาจริงๆเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนซีรีส์วายตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องความรักหลายๆคนคิดแบบนี้ผมคิดว่าดีก็เป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้ชมได้ดูเพราะจริงๆอ่ะความวายมันมีมาตั้งแต่ในนิยายมานานแล้วแหละแต่ว่ามันเพิ่งแบบครูว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไปไหนต่อไหนแล้วอ่ะเออแล้วก็มันเป็นการพิสูจน์ด้วยในสถานะของนักแสดงอ่ะว่าแบบไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณต้องเล่นได้ทุกบทเออแต่ก็ดีนะที่มิวแชร์ให้ฟังอ่ะคือเข้าใจเลยว่าเออวันนั้นมันก็มีความแบบไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออแต่ก็การที่เขาดีนะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีคือติดภาพไปก็ดีเออและอีกอย่างหนึ่งคุณรู้สึกว่าถ้าถึงมิวจะกลับมาเล่นแบบพวกช่องธรรมดาปกติหรือเป็นหนังทั่วไปเป็นแบบมีนางเอกเป็นของเราอะไรเงี้ยคุณว่ามิวก็ยังเล่นได้อยู่นะในความรู้สึกของคุณเออผมยังจำคำครูเบลได้เลยว่าที่ครูเบลบอกว่าเหมือนทุกคนเขาไม่ได้พร้อมจะรักแต่ทุกคนเขาพร้อมจะเกลียดมันทำให้เหมือนเราต้องไปเวิร์กเรื่องความรักเยอะมากเพราะว่าเรื่องอารมณ์โกรธความเกลียดอะไรพวกนี้เหมือนเราแค่ตีเขาก็โกรธแล้วแต่เรื่องความรักมันทำยากมากมันทำให้ทั้งผมทั้งกัฟเนี่ยเลยต้องไปเรื่องไปวัวเรื่องความรักเยอะๆคือเหมือนประมาณว่าเราต้องมาทำการบ้านเยอะๆทำความรู้จักกันเยอะๆครับผมเพื่อให้ตอนที่ถ่ายออกมาปุ๊บว่ามีเคมีกันเฮ้ยนี่ฉันดีใจมากเลยเนี่ยฉันได้คุยกับเธอฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันสอนไปนั้นมันยังอยู่ในเธอเฮ้ยคุณคิวมากโหฉันโซพราวนะคะโซพราวเพราะถ้าเราไม่มีความรักเคมีมันจะไม่ออกครับเดี๋ยวต้องไปเวิร์กเรื่องความรักคือเวลาเราเล่นกับง่ายๆเวลาเราเล่นกับคนรู้จักใหม่อ่ะเออเล่นซีนเกลียดง่ายกว่าเล่นซีนรักอ่ะง่ายมากตีปุ๊บเพราะว่าเพราะซีนรักมันแบบมันลุ่มลึกอ่ะมันต้องใช้แบบมันต้องใช้ใจของนักแสดงมากมากเลยอ่ะเออฉันเคยอยากขอถามซีนหนึ่งได้ป่ะอยากรู้ส่วนตัวครับไอ้จริงๆซีนนี้ทุกคนก็รู้แหละว่าซีนแบบจุ๊บเท้าอ่ะเอออีซ้อมกันมาก่อนมั้ยมีครับก็คือผ่านการจุ๊บเท้าเธอฉันถามหน่อยได้ป่ะเธอจุ๊บเท้ากับมากี่ครั้งแล้วเธอนับได้ป่ะถ้าตอนซ้อมผมจะเอามือบังไว้แล้วก็จุ๊บที่มือผมเองแต่ว่าถ้าตอนถ่ายจริงอ่ะประมาณ8รอบได้8รอบมีมากกว่านั้นมั้ยไม่มีแค่วันนั้นแล้วคือตอนก่อนถ่ายคือผมต้องแบบต้องแบกกัฟจากห้องแต่งตัวมาที่เตียงถ่ายแล้วก็เอาทิชชู่เปียกเช็ดเท้าน้องจริงๆอยากบอกกัฟว่ากัฟลูกหนูต้องเช็ดเองนะลูกอยากให้พี่เขาเช็ดไม่อันนี้ถามเพราะว่าเพราะซีนพวกเนี้ยยังไงก็ต้องมีทัชชิ่งหรือซ้อมกันมาก่อนหรือเอาจริงนะไอ้เทคนิคที่มิวบอกว่าเอามือจับแล้วแบบจุ๊บไปก่อนเองอ่ะก็เป็นเทคนิคที่เราเรียนในห้องเรียนเพราะว่าเราแบบออนสเตจแล้วเหมือนแบบไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้นักแสดงเปลืองตัวหรือว่าเก็บโมเมนต์ที่มันแบบทัชชิ่งกันจริงๆไว้อะไรเงี้ยก็คือแบบจะผ่านมืออย่างเงี้ยเออไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องซ้อมมาก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำมาก่อนอ่ะไปอยู่หน้าเซตอ่ะมันมีหลายอย่างที่มันจะกวน
สมาธิเรามากเลยเงี้ยหน้าที่ของเรามันคือต้องโฟกัสกับคู่เล่นมากๆนะคะคือน่าเสียดกวนจริงครับอันนี้เป็นซีรีส์ก่อนหน้าเรื่องนี้ครับเหมือนประมาณว่าเป็นซีนอารมณ์ผมต้องเดินลงบันไดมาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนก่อนถ่ายแบบ3 2 1แอคชั่นตอน1มีทีมงานเดินมาตบตูดผมด้วยความเอ็นดูคือพี่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็หลุดเดินลงมาพวกตาแบงค์แบบทำหน้าอารมณ์เสียแล้วทำไงถึงกลับไปก็เหมือนผู้กำกับเขาเห็นเลยครับว่ามันคงไม่ได้แล้วแหละก็เลยเรียกกลับไปใหม่เลยบอกให้กลับขึ้นไปใหม่ผมก็แบบโอ้โหโกรธคนนั้นมากมีซีนไหนมาที่แบบเคยถ่ายไปแล้วเสียดายอ่ะเหมือนแบบอยากกลับไปรีชูถ้ามีโอกาสอยากกลับไปถ่ายใหม่แล้วไปแก้อยากไปแก้อะไรในซีนไหนบ้างปะหูของทานไทยเยอะมากครับเพราะว่ามันจำกัดด้วยเรื่องเวลาทำให้ผมยังรู้สึกเลยว่าหลายซีนผมยังเล่นไม่ดีอ๋อหรอก็อยากแก้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ได้โอกาสแล้วไงนะก็ซีซั่น2ก็ทำให้ดีขึ้นครับนั่นเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นจริงๆแหละเพราะว่าเราถ่ายอ่ะมันคือถ้าผู้กำกับเขาบอกว่าผ่านแล้วในฐานะของนักแสดงก็ต้องแบบโอเคเพราะว่ามันก็คือเขาไม่ทำให้มันต่ำกว่ามาตรฐานเขาหรอกแต่ในพาร์ทของนักแสดงมันจะมีแหละจุดที่แบบแก้อยากนั่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยดีได้กว่านี้มันดีได้กว่านี้พอยิ่งมาดู playback เนาะยิ่งตอนที่มันออนแอร์แล้วอะยิ่งรู้สึกว่าแหมตอนนั้นน่าจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนอยู่ในกองถ่ายไทยครับคือไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสได้ดู playback เลยเพราะถ่ายไม่ทันจริงเหรอโถให้ผมจุดดูเลยว่าภาพที่ผมเล่นไปคืออะไรบ้างไม่รู้เลยโอ้ยมันคงรีบมากอะเข้าใจเลยรีบจริงแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอันเนี้ยนี่ขนาดไม่ได้เช็คเพย์แบ็กนะเนี้ยจริงครูอยากรู้ว่าตัวทานอะมีมิวอยู่ในตัวทานกี่เปอร์เซ็นต์มีผมในตัวทานกี่เปอร์เซ็นต์ครับเยอะไหมหรือว่าทำลองทำงานกับคาแรคเตอร์ไปไกลไหมหรือว่ามันมีจุดที่แบบจุดร่วมอยู่เยอะเหมือนกันของผมจะเป็นผมรู้สึกว่าใช้ว่าเป็นมีทานอยู่ในผมกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ครับผมใช่ผมรู้สึกว่าผมดึงทานจากตัวเองไปประมาณ 70% ได้ Ooh. เพราะมันมีความใกล้เคียงด้านคาแรคเตอร์เยอะอยู่เหมือนกันครับแต่อาจจะต่างด้านพวกประสบการณ์ด้านครอบครัวแล้วก็วิธีการบางอย่างที่ต้องมาเวิร์กใหม่คือต้องพูดอย่างนี้ว่าเวลาเราสมมติว่าให้ยกตัวอย่างนี้คือสมมติว่าทานอะเสียใจเต็ม10เขาแบบจะสตาร์ทที่เบอร์8ทุกครั้งสมมุติไงแต่ว่ามิวอาจจะสตาร์ทที่เบอร์ติดลบเลยก็ได้หน้าที่ของมิวก็คือต้องพาตัวเองอ่ะไปเป็นทานแล้วสตาร์ทที่เบอร์8ได้อันนี้คือสิ่งที่แบบมิวเวิร์คฮาร์ดกับมันนะคะอีกซีนนึงที่อยากถามพูดก่อนอ๋อมันมีซีนนึงครับคือซีนคุกเข่าร้องไห้อืมคือซีนที่เหมือนประมาณว่าพอท้ายบอกเลิกเราปุ๊บแล้วเราแบบคุกเข่าขอร้องเขาให้อยู่ต่อซีนนี้ผมเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเมทอดไม่เหมือนกับตัวผมเลยคือชีวิตนี้ไม่เคยคุกเข่าขอใครจริงๆผมไม่เก็ตจริงๆว่าแบบการคุกเข่าอ้อนวอนขนาดนั้นมันต้องรู้สึกอะไรยังไงขนาดไหนครับผมตอนนั้นคือไม่รู้เลยต้องแบบเหมือนต้องรีชูตใหม่เลยครูเบลคือต้องทำการบ้านใหม่ทั้งอาทิตย์เลยแล้วคือตอนนั้นผมต้องเหมือนทำการบ้านร้องไห้ทุกวันแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้พี่เมย์ที่เป็นผู้จัดดูทุกวันเลยว่าเขาชอบแบบชอบเวอร์ชันไหนของผมเราต้องจำกันไปเล่นโถพระคุณทำไมทำงานหนักขนาดนี้แต่จริงๆมันดีนะที่เราอ่ะเคยอย่างที่มิวพูดอ่ะร้องไห้ทุกวันเนี่ยอันเนี้ยเราทำกันมาหมดแล้วอ่ะตอนที่เรียนอ่ะที่ตอนนั้นมิวไม่ร้องเลยอ่ะที่บอกว่าไปทำงานก็ได้ให้ร้องไห้ทุกวันเดชะบุญที่มีแบบว่ามีเขาเรียกว่าฝึกมาแล้วนะคะอีกที่ครูจะถามคือครูจะถามถึงซีนอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะคือบางทีแบบไอ้ที่ครูถามเนี่ยไม่ใช่ครูคิดนะแฟนคลับมิวเขาถามมาครูเลคเชอร์อันไหนมาได้ครูก็จะถามให้นะคะเขาถามครูว่าเทคนิคของการเล่นซีนเลิฟซีนอะมิวทำยังไงให้แต่ละซีนที่เป็นซีนจูบอะเขาบอกว่าจูบไม่เหมือนกันเลยอันนี้เอาจริงๆมัน
ถ้ามองด้านคาแรคเตอร์คือไม่ยากเลยครับเพราะว่าในแต่ละซีนมันมีวัตถุประสงค์แล้วก็แอมเบียนต์ต่างๆมันแตกต่างกันไปหมดเลยครับมันทำให้จูบมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้าไปเจออาจจะแบบจูบนึงเป็นแบบเรายังไม่ค่อยได้รู้จักกันแต่ไปจูบกันแล้วก็จะเป็นฟิลนึงหรือแบบพอเริ่มชอบกันแล้วจูบกันก็จะเป็นอีกฟิลนึงหรือพอเป็นแฟนกันแล้วแล้วจูบกันก็เป็นอีกฟิลนึงหรือว่าเราทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยมาจูบกันทีหลังก็เป็นอีกฟิลนึงเหมือนพอเราทำคาแรคเตอร์แล้วก็พวกดูซีนหาวัตถุประสงค์อะไรพวกนี้มันทำให้มันต่างกันเองโดยที่เราไม่ต้องแบบไปบังคับอะไรเลยครับคือจริงๆอะภาพรวมของมิวก็คือทำคาแรคเตอร์แหละแล้วก็ทำทุกอย่างที่เราเรียนกันมาในห้องเรียนอะไรเงี้ยคือบางทีมันไม่ใช่แค่แบบไปเอาหน้างานว่าเอาภาพว่าดีไซน์ว่าภาพเป็นแบบนี้ไม่มันมาจากแบบความรู้สึกเพราะจริงๆมันก็คือพัฒนาการของความสัมพันธ์ของตัวละครแหละมีฉากไหนที่รู้สึกว่าชอบมากๆที่ตัวเองแบบฝากผลงานไว้เหมือนแบบอูซินีเล่นแบบในฐานะของมิวที่ในฐานะของแสดงเรารู้สึกว่าอันเนี้ยผมชอบที่ผมเล่นเห็นปะโอ้แล้วตอบไปแล้วทั้งสองอันเลยที่ครูเบลพูดสองอันเลยซีนจุกพระทาวครับอันนี้ชอบมากแล้วคืออันเนี้ยคือดีใจมากพอได้รางวัลของไลน์ทีวีด้วยจากซีนนี้เป็นเบสซีนอวอร์ดของปีที่แล้วเราแล้วก็มีซีนจุกข้อเท้าเนี่ยเอ้ยซีนคุกเข่าขอซีนคุกเข่าครับซีนคุกเข่าก็เป็นซีนที่ทำให้เหมือนทานไทยได้ขึ้นเทรนด์โลกอันดับหนึ่งครั้งแรกซีนนี้เลยเป็นตอนนี้แบบผมชอบทั้งสองอันนี้เลยเออเลิศดีใจมากแฟนน่ารักมากเลยครับคือครูนี่นะคือใช้คำว่าอะไรดีพลังมิวเหรอพลังมิวกัฟเหรอดิฉันคือรู้สึกว่าแบบอัดตายแล้วที่ฉันต้องไปดูรีลันแล้วแหละฉันต้องไปดูย้อนหลังแล้วแหละคือเคยเห็นเป็นแบบเหมือนที่เขาตัดตอนมาแต่แบบพูดขนาดนี้ที่ฉันต้องแบบว่าไปดูย้อนหลังแล้วแหละเพราะนี่ขนาดฟังนะแล้วมโนภาพตามนะฉันรู้สึกแบบทำไมมันรู้สึกน่ารักอ่ะคือมันจะเป็นพาร์ทในถ้าในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงแก่คนหนึ่ง ผู้หญิงมีอายุคนหนึ่ง มองมันก็จะเหมือนมองเด็กหนุ่มหน้าตาน่าเอ็นดูสองคนแล้วเขารักกันน่ะมันก็จะรู้สึกแบบทำไมเอ็นน่าเอ็นดูขนาดนี้จังเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยมีพี่ที่ออฟฟิศอะเป็นเลขาคุณง้อติดมากติดซีรีส์วายทุกเรื่องเลยแบบมันได้รับความนิยมจริงอะอยากให้มิวพูดนิดนึงเพราะว่าเดือนนี้มิถุนายนมันเป็นเดือนของการแบบเฉลิมฉลองความเท่าเทียมของ LGBT อะไรอย่างเงี้ยในฐานะของมิวอะจริงๆมิวก็ได้โอกาสที่ทำให้เรื่องความเท่าเทียมมันถูกพูดถึงขึ้นมาทำให้เหมือนสังคมมันเปิดกว้างขึ้นมาผ่านซีรีส์ของมิวหรือผ่านตัวตนของมิวอะไรอย่างเงี้ยครูอยากให้มิวแบบลองบอกมุมมองที่รู้สึกต่อสังคม LGBT ในยุคนี้หรือว่าน้องๆหลายๆคนที่ยังแบบเฮ้ยยังแบบว่าหนูยังรู้สึกว่าหนูอาจจะไม่มีที่ยืนอยู่ในงานของหนูในสิ่งที่หนูชอบหรือว่าหนูจะสามารถแบบอยู่ยังไงในสังคมนี้อะไรเงี้ยพี่มิวอยากบอกอะไรน้องๆมาอยากบอกอะไรกับสังคมนะอันนี้เหมือนคำถามมิสยูนิเวิร์สเบาๆอ่ะคุณคิดอย่างไรกับความเท่าเทียม LGBT ในยุคนี้ในประเทศไทยคะก็ถ้าพูดเรื่องความรักครับผมคือรู้สึกว่าความรักมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศครับความรักก็คือแค่คนสองคนมีความรักต่อกันมันไม่ได้จำกัดหรอกว่าแบบเป็นเพศไหนแล้วก็ส่วนเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลังไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าหลายๆอย่างมันเริ่มแบบเริ่มเขาเรียกว่าเอื้ออำนวยในการแบบสร้างความเท่าเทียมแล้วผมรู้สึกว่าถ้าในอนาคตอะเราอาจสร้างความเท่าเทียมได้ซึ่งผมว่าดีมากๆครับคือว่ามิวแบบได้โอกาสดีมากเลยมันว่าแบบมันเป็นช่วงเขาเรียกอะไรมันทำให้ทุกพวกละครซีรีส์วายอะไรต่างๆที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอ่ะมันทำให้เหมือนสังคมในยุคนี้ของเราอ่ะประเทศเรามันดูแบบเติบโตอ่ะเพราะว่าวันที่ครูไปคือช่วงเนี้ยครูไปช่วงนี้ปีที่แล้วครูไปนิวยอร์กใช่ป่ะแล้วครูไปเดินพาเลทด้วยที่เขาเป็นแบบพาเลทที่แบบจากทั่วโลกแล้วมาเดินที่นิวยอร์กแล้วครูเห็นว่าแบบโหประเทศที่แบบมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดอะเขาเฉลิมฉลองเขาเซเลบเรตกับความเท่าเทียมของ LGBT กันแบบอย่างยิ่งใหญ่มากเนี่ยแล้วครูรู้สึกว่าครูชอบมากแล้วครูรู้สึกว่าคนเหล่านี้ได้รับการส่วนผสมจากทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น
ความหลากหลายทางเพศหรือความสามารถของเขาที่แบบมันมีทั้งความเข้มแข็งในผู้ชายแล้วมีความอ่อนโยนในผู้หญิงมันคือลงตัวเพื่อนๆครูก็จะมีอย่างนี้เยอะอะไรเงี้ยแล้วครูรู้สึกว่าเออดีจังที่เราได้ผลิตนักแสดงคนหนึ่งที่สามารถไปเล่นสิ่งที่แบบนี้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงอะไรได้เยอะแยะนะครูว่าแบบเราเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเยอะมากนะคะเออนี่มีคนเขาฝากมาเราจะไม่พูดเรื่องสาระอะไรมากแล้วเหนื่อย เขาฝากว่าถ้าให้พูดหนึ่งประโยคถึงกราฟตอนนี้จะพูดว่าอะไรเร็วพูดเร็วหนึ่งสองสามเร็วพูดก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับคุณเบลล์หน้าแดงก็ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังดูเหมือนแบบทำไมอ่ะเขาดูเออดีจังเลยคอนเนคกันดีจังเลยลูกกูดีใจด้วยเขินหน้าทำไมวะเขินเพราะอะไรหาเหตุผลไม่ได้ที่เขินเออพี่มิวครับสรุปความรู้สึกที่เราเคยเรียน acting ด้วยกันมาให้ฟังหน่อยได้ปะเพราะเดี๋ยวจะไป Q&A แล้วจะถามเรื่องไร้สาระแล้วเออถ้าสรุปเหรอครับเหมือนเอาเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าผมรู้สึกว่าเหมือนได้เหมือนจากที่ได้เรียนครูเบลเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนค่อยๆได้พัฒนาความสามารถด้านการแสดงแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันได้พัฒนาทัศนคติด้วยพอเราได้แบบเรียนการแสดงมันแบบเหมือนนักแสดงที่ดีผมรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจคนอื่นพอถ้าเราเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นใช่ไม่รู้จักด้วยไม่งั้นเราจะไม่สามารถทำคาแรคเตอร์ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่ใช่แบบเปิดกว้างอะไรเงี้ยคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราอ่ะกับตัวละครน่ะยังมีอะไรที่เราต้องเวิร์คให้เข้าใจเท่าในแบบที่ตัวละครเข้าใจอยู่เออแล้วก็จริงๆอ่ะมิวอ่ะที่ผมใช้บ่อยเลยครับคือเวลาอ่านบทที่เหมือนที่เราต้องอ่านบทก่อนนะครับผมที่เราต้องอ่านบทก่อนแล้วก็เหมือนพออ่านบทหนึ่งรอบแล้วลองทวนบทแล้วพอทวนบทปุ๊บสิ่งที่เราพูดออกมาที่มันไม่ตรงกับบทคือสิ่งที่เรากับคาแรคเตอร์ต่างกันเฮ้ยมิวมิวจำทุกอย่างได้หมดเลยอ่ะสุดท้ายมากเลยแล้วมันแบบแล้วมิวจำแบบ 100% เลยอ่ะทุกคนคุณพระที่จบว่าคือจำได้อันนี้จำได้ก็เอาไปใช้เออเลิศแล้วมีอะไรอีกที่เอาไปใช้นี่ฉันดีใจมากเลยนะเออโหท่านลึกเลยผมว่าจำไม่ค่อยได้หรอกครับต้องค่อยๆพูดแล้วกันครับจริงๆตอนนั้นมิวใช้เวลาเรียนทั้งหมดกี่เดือนนะโหน่าจะเกือบปีได้ครับเพราะว่าเหมือนคลาสแอดวานซ์นี่เหมือนจะเรียนหลายรอบเหมือนกันใช่ก็คือมิวเรียนทั้งหมด3คลาสคลาส1ปีก็ประมาณว่า2เดือนกว่าอ่ะ6เดือนและไอ้คลาสแอดวานซ์อีก2ครั้งครูว่าน่าจะมีเกือบปีเอางี้คือเราสนิทกันเบอร์ไหนรู้ไหมคือในช่วงหนึ่งอ่ะฉันรู้สึกว่าพอมันดูรูปอ่ะเธอเคยไปบ้านฉันด้วยใช่ใช่ที่จัดปาร์ตี้ไปบ้านคุณเดียวไปปาร์ตี้แล้วคือแบบคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะครูอ่ะก็เป็นคนที่ถ้ามิวเจอครูตอนแรกจะรู้สึกว่าอันนี้เท่าที่เด็กคนอื่นพูดนะก็จะมีความแบบไม่ได้เป็นครูที่ใจดีขนาดนั้นแต่ว่าใจดีนะแต่ว่าแบบก็จะมีความแบบเป๊ะความแบบ1 2 3 4เป๊ะต้องทำให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็จะบอกว่าฉันดุอะไรอย่างเงี้ยนี่ภาพปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟมากแล้วเรามีธีมด้วยใช่มั้ยป่ะเราเป็นปาร์ตี้วันเด็กเพราะเราจัดกันคือจริงเราเป็นปาร์ตี้ปีใหม่แหละแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นแบบเสาร์ที่2ของเดือนไงเป็นช่วงวันเด็กทุกคนก็แต่งตัวเป็นเด็กมาเนี่ยพี่มิวก็ใส่ชุดอะไรวะแมสคอตอ่ะสิงโตใช่เป็นสิงโตครับเป็นสิงโตเหรอคุณแล้วครูก็เป็นเบนเทนครูเป็นเพนท์ใช่ใช่ชุดผมคืออยู่ที่ตั้มแล้วตั้มก็เอาไปเลยตั้มก็คือคนอีที่ใส่อีรัดจุกข้างหน้านะคะตั้มคะประกาศผ่านไลน์ข่าวชุดเมื่อคืนมิวด้วยค่ะชุดสิงโตอยู่ที่ตั้มสิงโตแล้วก็ตอนนั้นแบบเธอเป็นสิงโตเธอมากับไอ้เจ้าบุ๊กไงบุ๊กเป็นยีราฟเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะเห็นเจ้าแม็กเจ้าเมย์เอฟสมัยก่อนนะคะใช่ครับวันนั้นสนุกกันมากเลยอะแต่ว่าสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเราไม่ได้ว่าเราทำอะไรบ้างแต่รู้ว่าวันนั้นน่ะทำให้สนิทกับเด็กทุกคนมากขึ้นคืออย่างที่บอกว่าครูก็จะเป็นครูที่แบบเหมือนแบ
มีระยะกับเด็กนิดนึงแต่สนิทคือสนิทเลยนะแต่อีเด็กกลุ่มเนี้ยอีสี่ยอดกุมารเนี้ยกับกลุ่มทั้งหมดที่เห็นในรูปเนี้ยก็จะมีเหมือนเรียนด้วยกันนานแล้วก็เริ่มมีแอคทิวิตี้ด้วยกันนอกจากการเรียนอย่างเดียวคือเริ่มแบบเรียนเสร็จกินข้าวอะไรเงี้ยเรียนเสร็จกินข้าวเริ่มแบบเออแกมีงานเออมานี่เริ่มแบบว่าเริ่มแบบมีปรึกษางานนอกรอบมีแบบสอนนอกรอบแบบว่าโค้ชผ่านโทรศัพท์เลยก็มีนะเด็กบางคนอ่ะแบบโค้ชผ่านโทรศัพท์เราเริ่มแบบเรียน6โมงมั้ย6โมงมั้ยครับเริ่ม6โมงมั้ยครับที่เราเรียน6โมงแล้วเลิกเที่ยงคืน 5:00 นเที่ยงคืนกินข้าวต่อก่อนจะกลับบ้าน 2:00 อะไรคือการแถมไปเรื่อยจริงๆอ่ะคอร์สคุณเรียน3ชั่วโมงนะจริง 3:00 นต้องเลิกไม่ยังไม่ได้ก็ฉันก็แบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบสนิทกันจนแบบนั่นแหละจนแบบครูแบบรู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นน้องแล้วแหละเหมือนครอบครัวย่อมๆอ่ะเหมือนแบบคือมันผูกพันแบบเพราะว่ามันเห็นกันมาจนแบบตั้งแต่มิวยังร้องไห้ไม่ได้อ่ะใช่รู้ดูดีตอนเนี้ยเออคือมันหรือตั้งแต่ในคลาสคือแบบจากทุกคนเลยนะจากที่แบบไม่มีเบสิกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเราเห็นเขาเติบโตอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนเริ่มแบบใจแม่งซื้อใจกันแล้วอ่ะแบบอย่างที่บอกเรียนเสร็จแม่งไม่กลับบ้านกินข้าวต่ออะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบบพาไปตอนสมัยก่อนยังมีแบบครูยังพามิวไปเจอผู้ใหญ่เลยแบบว่าถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยแบบครูก็จะแบบอามิวมาด้วยมากับครูอะไรเงี้ยมาคุยกันเยอะมากคุยแบบวันนี้จะใส่ชุดอะไรทำผมอะไรช่วงนี้ไปทำทรีทเมนต์หน้าหน่อยนะจนได้ป่ะช่วงนั้นอะเออแบบช่วงนี้อ้วนไปแล้วนะคือทุกคนอ่ะจะโดนแบบนี้จากครูหมดเลยไงแบบทำผมไปตัดผมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำอะไรตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะเหมือนกันเนาะเออก็จนไปปาร์ตี้ที่นั้นแบบสนุกมากแล้วก็ทำให้เหมือนยกระดับความสัมพันธ์ในทุกคนในกลุ่มนั้นอ่ะคือทุกวันเนี้ยก็ยังเจอกันนะเออใครที่แบบว่างก็ยังเจอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วครูก็กำลังแผนว่าเดี๋ยวจะเนี่ยพอทำผงทำเพจเนี่ยก็จะทำแบบอยากให้เด็กอ่ะพอครูเข้าใจว่าพอมันไปทำงานจริงๆอ่ะมันจะโอเคบทก็คือต้องรอโอกาสที่จะได้ว่าจะเล่นบทนั้นใช่ป่ะแต่ครูอยากให้มันมีโมเมนต์เหมือนตอนที่เราเรียนอ่ะคือแบบเราอยากเล่นบทไหนแล้วเอาบทนั้นอ่ะมาเล่นกันเออแล้วครูก็จะแบบทำเป็นเหมือนแบบวิทยาทานเรื่องการ acting อะไรเงี้ยอาจจะแบบมิวหรือ guest หรือคนอื่นเดี๋ยวครูจะเชิญมาครูอาจจะทำเทปเหมือนเทปแบบการแสดงแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันลงในเพจอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ดูอ่ะเออเนาะ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 เออพี่แอดมินมีรูปอื่นไหมที่เรายังไม่ได้เปิดมีไหมเป็นรูปแบบสมัยมิวสมัยก่อนให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างเอามาเปิดมิวสมัยก่อนเลยครับก็สี่ปีก็นานเนาะนี่ตอนไหนโอ้นี่ที่เราไปช่องหนึ่งเออเราไปเหมือนไปหาผู้ใหญ่เออนี่เป็นเดอะแก๊งเออก็จะเป็นพวกตอนนี้ทุกคนมีงานหมดเลยนะมิวยศตอนนี้เป็นนักข่าวอยู่ช่อง5แล้วก็น้องแนนใน F แล้วก็เอมี่นี่ก็เป็นแอร์ที่มีผลงานตอนนี้มี Netflix มีน้องพลอยน้องเมย์ AF เจ้ายุกินี่ก็ล่าสุดก็ไปแคสเหมือนกันมาแบบมาทางสายวายเหมือนกันพี่โกะก็วายเออคุณบุ๊กนี่เขาก็เล่นหลายทางเขาก็เล่นแบบโอ้ยเล่นบทเขาแซ่บบทมีเล่นเป็นLGBT ก็มีเล่นเป็นแบบชายหนุ่มดีๆก็มีอะไรเงี้ยเออมีรูปอีกมั้ยเป็นรูปซีมีมั้ยบุกนี่จะเล่นแบบบทปากร้ายเก่งจำได้มามันแบบอินพอไว้ในห้องแล้วน้ำลายกระเด็นน่ะอีบุกอ่ะด่าคนอื่นแล้วน้ำลายกระเด็นเออแล้วมีวีรกรรมอะไรบ้างมั้ยเด๋อมีมั้ยในห้องมีป่ะเช่นยังไงนะครับในห้องไม่น่าจะมีมีคางแตกนี่แหละมีคางแตกมีคางแตกเอออุ๊ยอันนี้เธอถ่ายกับครูเงาะเธอเด็กมากเลยอันนี้ก่อนเจอครูมีรูปอีกมั้ยอันนี้คลาสแรกนะถ้าครูจำไม่ผิดอันนี้ยังไม่เจอครูมาเจอครูคลาสหลังเป็นคลาสครูสองคลาสครูสองร่าเริงอ่ะเราจะมาถาม Q&A ดีกว่าสนุกสนุกเธอจะต้องตอบภายใน1 2 3เธอต้องตอบบุ๊กแรกที่เธอได้เลยครับอ่ะให้
หาเพลงหนึ่งเพลงที่อธิบายความรู้สึกนะช่วงเวลานี้ให้ร้องออกมาหนึ่งสองหนึ่งไม่ออกเร็วเร็วคอยค่ำคืนนี้มีแต่เราอยู่เคียงใต้แสงดาวและมีความรักให้กันและกันโอ้โหเอ้ยร้องเพลงนี้ก็เพลงนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่รู้นะอ่ะฟีลลิ่งมันอยากร้องตอนนี้อะไรที่ทำให้มิวยิ้มมากที่สุดช็อปเปอร์ครับถ้าบินได้แล้วจะไปที่ไหนในโลกถ้าเลยนะครับบินได้แล้วขึ้นเครื่องบินได้แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนโลกไปมาลดีฟครับผมชวนกลับไปเลยครับก็บางทีเราก็ไม่ต้องรอให้เขาคนอื่นเขาชงนะเขาก็ชงของเขาเองถ้าจัดแฟนมีตติ้งได้3ที่ในโลก3ที่แรกนั้นจะเป็นประเทศอะไรบ้างที่ไทยก่อนเลยครับผมสองอันดับอื่นยากจังเลยครับขอข้ามได้ไหมครับอยากจัดทุกที่เลยอยากจัดทุกที่เลยแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับแบบอินเตอร์เยอะมากนะคะหลายประเทศเลยครับอยากไปทุกประเทศเลยครับ Say hi to your international fan หน่อยค่ะ Hi international fans I miss you so much I hope you stay safe and healthy I'm waiting to see you guys เขาฝากข้อความมาหาคุณเยอะมากนะคะคำถามต่อไปบอดดี้แฟทในตัวมิวเท่าไหร่คะตอนนี้โอ้ผมไม่รู้มันวัดกันง่ายอะฮะจริงๆถ้าเรามีเครื่องก็วัดก็รู้แหละไปวัดที่ไหนนะโควิดนี่คืออยู่บ้านนี่คืออ้วนขึ้นหรือผอมลงผอมลงเยอะเลยครับน่าจะประมาณ6โลโหจริงเหรอครูขึ้นมาตั้ง5นะครูขึ้นเยอะจังเลยฮะครูทำกับข้าวไปด้วยแล้วครูก็ออกกำลังกายไปด้วยมันเหมือนอาจจะขึ้นทั้งกล้ามเนื้อทั้งขึ้นทั้งกินเยอะอ่ะทั้งสองอย่างอ๋อเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนโปรตีนอ่ะโปรตีนเออถ้าสลับร่างกับใครก็ได้หนึ่งวันจะสลับร่างกับใครและจะทำอะไรเป็นอย่างแรกสลับกับช็อปเปอร์ได้ไหมครับได้แล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรกจะนอนเฉยๆครับผมแล้วก็เรียกให้คนมาเกาทองครับคุณเบลช็อปเปอร์มันสบายมากจริงๆสบายมากจริงเหรอคืออยากเกิดเป็นมันแค่นั้นโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆแต่เป็นหมาอย่างนี้เดี๋ยวก็มีคนมาป้อนข้าวมีคนมาเกาท้องแล้วก็นอนเฉยๆคำถามต่อไปถ้าไม่มีกฎในโลกนี้ไม่มีกฎอะไรเลยหนึ่งวันมิวจะทำอะไรที่แหกกฎไม่มีกฎเลยมิวอยากทำอะไรที่ถ้าแบบว่าถ้าทำวันนี้น่าจะมีคนว่าแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆก็ได้นะโอ้ยไม่รู้เลยนะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบแหกกฎคิดไม่ออกแล้วมิวเป็นนิสัยเงี้ยมาตั้งแต่ตอนเรียนเลยก็เลยถามคำถามยังไงอยากรู้ถ้าตอนนี้เหรอครับแหกกฎได้เหรอครับอยากลองแบบอยากลองขับรถเร็วๆแล้วกันอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงมั้งเพราะผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบความเร็วมากแค่อยากรู้สึกเฉยๆพอเราเป็นนักแสดงเราต้องแตกความรู้สึกไงมีคนถามว่าช็อปเปอร์อยู่ไหนช็อปเปอร์อยู่ที่บ้านตอนอยู่ห้องอื่นครับผมอ๋ออยู่ห้องอื่นโถจุดถามอะไรดีนะเฮ้ยเรามาเล่นนี่ดีกว่าครูบอกว่าคือมันมีคนฝากคำถามมาเยอะมากใช่ป่ะแล้วครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวครูจะลองแบบสไลด์อย่างเงี้ยแล้วหยุดที่คำถามใครจะให้ถามให้จะถามให้เขาเปิดยังไงเนี่ยดิฉันก็เป็นคนแบบกับเทคโนโลยีนี่ก็อ่ะเดี๋ยวก่อนหาทางไม่ได้ถามคำถามของเต็มก่อนมีคนถามว่าถ้าจะต้องแต่งถ้าอยากแต่งงานกับมิวต้องทำยังไงบ้างคะถ้าจะต้องแต่งงานเหรอครับถ้าอยากแต่งงานกับมิว
เขาบอกว่าทำยังไงที่เขาจะแต่งงานกับมิวได้บอกเขาหน่อยต้องให้ทำให้ผมชอบก่อนครับผมอันน่ะแล้วผมจะเต็มที่กับคุณแน่นอนครับโอ้โหมันเป็นงานจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากแก้อะไรเปล่าถ้าย้อนกลับไปได้เหรอครับผมอยากมาเรียน acting เร็วกว่านี้ครับตอนนี้จะได้เก่งขึ้นโถ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 มิวมีปมอะไรในเรื่องความรักบ้างปมในเรื่องความรักเหรอครับเอาจริงๆพอได้เล่นพอได้เล่นบททานเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเรื่องความรักมันปลดล็อกเยอะมากเลยครับว้าวเออจริงเราเรียนรู้ผ่านการเล่นละครจริงๆใช่เราแบบตัวละครทานเป็นตัวละครที่เหมือนทัศนคติดีด้วยมันแบบเหมือนสอนผมหลายเรื่องเลยครับมันเรื่องความรักเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ะคือสุดท้ายแล้วเหมือนเรื่องมีความรักแล้วมีทุกข์กับมันเป็นเรื่องจริงแต่สุดท้ายแล้วเรายอมรับได้มากแค่ไหนถ้าเรายอมรับได้แล้วแบบเราพร้อมที่จะมีความรักอยู่ตลอดเวลาหรือแบบพร้อมจะรักทุกอย่างมันผมรู้สึกว่ามันดีกว่าการที่เราเอาเวลาไปเสียใจคือหมายว่าแบบเหมือนเรารักเขาแล้วเราอกหักสุดท้ายแล้วมันก็มีความรักดีๆที่รอเราอยู่เต็มไปหมดเลยอยู่กันอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเปิดใจเร็วแบบเร็วเมื่อไหร่ถ้าเรามัวแต่แบบอกหักอยู่มัวแต่เศร้าเป็นเดือนเป็นปีอะไรพวกเนี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันเสียโอกาสในการที่ได้ความรักใหม่ๆเข้ามาหาซึ่งความจริงอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้เราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้มิวเคยแบบอกหักแบบรุนแรงป่ะอกหักไม่ต้องพูดเลยนะแต่อยากรู้ว่าแบบมีไหมมีแบบมีเคยผิดหวังในเรื่องความรักแบบหนักๆมั้ยถ้าแบบถ้าเป็นแนวแฟนหรือคนที่ชอบเนี่ยก็จะมีเป็นก็มีหนักอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักมากแต่ถ้าแบบถ้าเรื่องความรักรุนแรงน่าจะเป็นเรื่องอาม่าอันนี้คือรุนแรงเลยน่าจะรุนแรงที่สุดตอนนี้เลยครับเพราะว่าเหมือนตอนที่ท่านเสียไปเราจะไม่ได้บอกเลยว่าแบบเรารักเขามากแค่ไหนครับแล้วเราแบบยังไงยังไม่ได้บอกเลยว่าแบบเขาเป็นอาม่าที่ดีกับเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยครับถ้าบอกตอนนี้อยากบอกว่าอยากบอกถ้าย้อนกลับไปได้คงอยากกลับไปบอกอยากกลับไปบอกเขาว่าแบบเหมือนดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นหลานอาม่าแล้วก็อยากบอกว่าแบบอาม่าเป็นอาม่าที่ดีที่สุดในโลกเลยแล้วก็อยากให้อาม่ามีเกิดใหม่แล้วมีความสุขแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบบก็อยากไปเป็นหลานอาม่าอีกอะไรเงี้ยครับนี่คือถ้าในห้องเรียนการแสดงครูก็จะบอกว่าอย่ายั้งพูดให้คอนเน็กปล่อยออกมาเลยเราไลฟ์อยู่ใช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 ่เดี๋ยวร้องไห้เป็นคำถามจากแฟนๆแล้วกันนะคะครูจะไล่ถามให้เขาบอกว่าชื่อใน TikTok อ่ะทำไมถึงมีเลข21อ๋อเพราะว่าถ้าเป็นมิวสุภาษิตธรรมดามันมีคนใช้ไปแล้วครับผมเลยต้องใส่21ไปแบบวันเกิดเลยก็แค่นั้นไม่ได้มีความหมายอะไรถ้ามิวสอนภาษาไทยกับแฟนๆต่างชาติได้มิวจะสอนให้เขาพูดคำว่าอะไรบอกว่าผมชอบคุณนะผมชอบคุณนะเนี่ยนะคะทูแบบมิว international fan นะคะอยู่แบบต้อง practice คำว่าผมชอบคุณนะโอเคอันนี้เขาถามมาจูบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จูบครั้งล่าสุดเหรอครับไม่บอกได้ไหมแสดงว่าจริงๆอ่ะอาจจะแบบในการทำงานหรือการถ่ายทำอ่ะนี่แสดงว่ามันเยอะนะกูแสดงว่าไม่ซีซั่น2มันเยอะวะทุกคนอันนี้เดาซีซั่น2แซ่บๆเยอะเลยครับโอ้ยแซ่บๆนะครับผมโอเคนี่อุ๊ยเราก็ไลฟ์กันมาชั่วโมงกว่าแล้วสมควรแก่เวลาแล้วแหละมิวอยากฝากอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรที่อยากฝากตอนนี้เรียนเอกอยู่หรอเรียนปริญญาเอกเหรอใช่ครับผมหนูเรียนปริญญาเอกเหรอตายแล้วเพราะคุณทุ่มหัว
เรียนก็ไม่หยุดทำงานก็แน่นมีทริคอะไรบ้างในการเรียนกับทำงานเนี่ยบอกให้ทุกคนเป็นวิทยาทานหน่อยได้ไหมก็น่าจะเป็นเรื่องจัดเวลาเลยครับต้องแผนแบบแผนรายอาทิตย์รายเดือนดีๆเลยครับเพราะว่าไม่งั้นจะแบบเวลามันจะรวนไปหมดเลยถ้าเราแผนไม่ดีเพราะว่าอย่างตอนนี้แบบงานวันหนึ่งก็แบบ 3-4 งานเลยต่อวันหนึ่งวันต้องแบบแบ่งเวลาดีมากๆเลยครับแล้วก็อ่ะก่อนจะจากความฝันของมิวตัวนี้เป็นยังไงบ้างแผนอะไรไว้อะไรที่จะพูดกับครูพูดไปแซะก็ความฝันก็คือถ้าด้านการแสดงตอนนี้คืออยากได้รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมครับผมไม่รู้ครูเบลจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าเหมือนถ้าผมได้รางวัลผมจะบอกว่าคนที่ทำให้ผมได้รางวัลนี้คือครูเบลครับโอ้ย you are so sweet อ่ะว่าครูเบลเป็นคนสอนผมมาอะไรเงี้ยโอ้เพราะครูลูบหัวเอามือไปลูบหัวผ่านกล้องเดี๋ยวเราต้องนัดกินข้าวแล้วนะเราไม่เจอกันนานไปโธ่เออขับใครขับขาจำได้จำได้เออจำแบบคำเป๊ะๆไม่ได้อ๋อโธ่ลูกแล้วดูไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกดิฉันบอกเลยนี่คือเอาจริงนะมาไลฟ์เนี่ยก็คือพอคิดถึงเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออถ้าจะต้องเลือกใครสักคนไลฟ์ในเพจตัวเองหรือว่ามาไลฟ์ครั้งแรกก็แบบเออรู้สึกว่าช่วงนี้ก็คืออยากให้เป็นมิวเพราะว่าเออไม่คิดถึงอ่ะแล้วก็นี่คือตอนแรกแบบเออกับว่าชิลๆคุยกันเรื่องเก่าๆแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ครูประทับใจมากคือเฮ้ยคุณพระสิ่งที่ฉันสอนเธอไปคือเธอเอาไปใช้จริงๆแล้วมันคือแบบมันเหมือนถ้ามิวบอกว่าอยากได้รางวัลน่ะคือตอนนี้สำหรับครูอ่ะครูเหมือนได้รางวัลแล้วอ่ะเออเหมือนรางวัลของครูเหมือนว่าคือเหมือนว่าเราเป็นครูอ่ะรับผลผลิตอะไรออกไปแล้วเราแบบครูทุ่มเทเราใช้ใจสอนแบบไหนแล้วแบบการที่เด็กแบบให้ใจเราคืนมาหรือว่าเวลาที่เขาไปแบบโลดแล่นแบบสยายปีกบินได้เองแล้วเขาได้เอาสิ่งที่แบบเราสอนไปใช้อะไรเงี้ยมันมีความสุขมากมากนะคะแล้วก็ครูก็เชื่อว่าคนแบบนี้แหละที่ในพื้นที่ดีๆหรือโอกาสดีๆแบบรอมิวอยู่เสมอแน่นอนนะจ๊ะเออขอบคุณมากนะก่อนจะจากอยากให้มิวเพราะตอนนี้จริงๆคือดราม่าแฮชแท็กดราม่าวิดมิวนะคะแฮชแท็กได้เลยนะคะใน Twitter เขาก็น่าจะคิดถึงแหละอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับของเธอเขาจะต้องเรียกว่าอะไรนะหวั่นใจเหรออะไรนะขวัญใจหวั่นใจมีหวั่นใจกับมิวเลียนครับผมมีหวั่นใจกับมิวเลียนอยากฝากอะไรถึงเขาไหมก็อยากฝากถึงทุกๆคนนะครับผมก็คิดถึงมากจริงๆอย่างที่บอกไปทุกๆครั้งคิดถึงมากแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนเร็วๆนี้ครับผมตอนนี้ผมก็กำลังพยายามตั้งใจทำอะไรบางอย่างอยู่ก็รอติดตามด้วยนะครับทุกคนมีโปรเจกต์ลับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหลังไมค์แล้วก็ไปนัดกินข้าวกันนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะเฮ้ยเราถ่ายรูปกันดีกว่าพี่แอดมินถ่ายรูปครูกับมิวให้หน่อยสัก3แชะพร้อม1 2 3ไอ้2 1 2 3แฟนคลับถ่ายให้ด้วยอ่ะแชร์ที่3 1 2 3โอเคขอบคุณมิวมากนะคะขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะคะครูอาจจะอ่านคำถามได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วแหละแล้วก็มีเรื่องอยากคุยกับมิวเยอะมากแล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ในคอมเมนต์เดี๋ยวครูจะไปไล่อ่านนะคะแต่คิดว่าองค์รวมๆอ่ะก็ได้รู้แล้วแหละเส้นทางสายมิวกว่าจะเป็นมิวสุภสิทธิ์ย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วจากเรียนการแสดงเราเห็นเลยว่าเพราะวันนั้นที่เรียนมาทำงานวันนี้จึงได้ผลลัพธ์แบบไหนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่น่าจะอยากเรียนการแสดงหรือเข้ามาลดแรงในวงการนี้เนาะดูพี่มิวเป็นตัวอย่างนะลูกนะแล้วก็ขอบคุณมากฝากเพจ The Mad Academy แล้วก็เพจของครูด้วยนะครูเบล The Series ซึ่งเดี๋ยวครูจะอย่างที่บอกว่าอาจจะมีเชิญมิวมาอีกมาเล่นมานู่นมาทำนี่สนุกแล้วก็จะเล่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นซีรีส์ทีวีดราม่าทั้งหมดที่อยู่ในโลกเหล่าโลกนี้มาเมาส์มอยให้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณมิวมากนะโลกขอบคุณครับครูเบลแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คิดถึงมากเลยเลิฟยูโอเค
บายบายครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจะปิดกันได้ใช่ไหม